พอดีตั้งใจที่น้ำต้องมาต้องมาเพราะแต่แข่งที่ที่แล้วบอกเราต้องเปิดปีถ้าเรายังอยู่ถ้าเรายังอยู่ต้องมาตลอดเล็กๆที่จะไม่มาพูดกันความป่วยเป็นอยู่เลยหมอเราไม่ได้กังวลมากก็ถึงรอผลจากหมอก็เป็นฝ่าพอดีรถพุทธะไปหาหมอหมอที่ปวดไม่ใช่หมอหัวใจไม่ใช่ไทรอยด์ไม่ใช่ไม่เป็นหรอกหมอหัวใจก็ส่งรีเฟอร์เป็นหมอไทรอยด์เพราะว่าใจหนาวน้ำหนาวจะง่วงกินข้าวอะไรก็นั่งหลับก็นั่งแล้วมันง่วงตลอดเวลาอย่างมาเดือนนึงแหละพอดีคุณหมอเขาก็ใจครับอุ้ยดีใจครับก็ถามหมอว่ามันเสร็จแล้วที่ก็ต้องนี่ก็ต้องไปแน่ถึงไงมากรรมีแบบมาวันที่มาบุญก็ยังมันก็ยังไม่หายแต่ว่าใจมันก็ดีมันเยอะแหละหมอรู้ไม่เป็นวันนั้นรู้สึกวันกลับจะหาหมอเดลเตอร์แต่ก็ขี่จักรยานบนไดจะไปออกกำลังกายตรวจสอบที่มือวันแต่ไม่ได้ขี่จักรยานนานแล้วที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็มันไม่เหนื่อยเราทำสองพวกขี่จักรยานหน่อยขี่มา4-5วันแล้วพอวันนั้นก็แค่ประมาทขี่งั้นก็เพิ่มขึ้นจาก100-200-300กิโลใช่ไหมมันก็เอ๊ะมันก็ดีแล้วนะพอเราก็ยายหัวใจเต้นแรงก็เพิ่มสุดบ้างพอหัวใจยายเต้นช้าไปถึง50ข้างล่างแต่ก็เหลืออีกร้อยนึงคลายอีกร้อยครั้งนะแล้วก็มุ่งจับแขนคนละจะนั่งเฉยแล้วก็อุ้ยเล่นโอ้โหจับพลุมาแบบโกนขาข้างเลยถ้าเดินกลับเตียงไม่ได้เลยคนปวดมากผู้หญิงกังวลเลยไปปวดเลยว่าบ้าปวดแล้วที่ก็ยังไม่หายนะยายก็ตั้งใจก็ติดขาเหมือนกันกลับไปจับตอนที่ก็ติดขาเนี่ยก็อยู่ตั้ง4-5วันก็หายที่ขาเนี่ยไม่หายแต่ปวดฟ้าใจสาวก็ปวดรูปคนที่สองวันมาขาข้างนี้อีกมาข้างนี้อุ้ยมีไรสองมาเลยลูกอยากไปพระเจ้าบอกรักษาลูกด้วยให้หายได้หายทุกอย่างเอ้าพอรุ่งขึ้นเสียจ้าคือมันพูดเนาะนี่ปวดท้องอีกเอาไงกันใช่ไหมจะได้อะไรแต่ที่เพิ่มมาอีกคือวันนี้แหละคือพูดเลยสักถามเลยอยากได้ท้าทายเลยนะจะบอกผมลูกอยากไปมากบอกตัวอยากจะให้ลูกไปบอกให้หายเนี่ยหายทุกอย่างที่เป็นอยู่ตื่นเช้าก็ไม่หายนะจ๊ะไอ้ยังมาเป็นแน่จะมีลมจะไม่ให้ลูกไปใช่ไหมจะอาบน้ำหรือไม่ไปก็ไปจะบอกฟิล์มในวันที่สุดท้ายฟิล์มจะมาแล้ว4-3โมงจะโทรบอกฟิล์มจะกลับทุกที่จะอาบน้ำจะหายปิดทิ้งเลยโอ้ก็ข้ามยุ่งอะไรทำไมโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่ถึงบอกว่าถึงบอกว่าจำได้ไหมพระเจ้าบอกซามูเอลว่าให้ไปที่ไหนบ้านแม่เลยเนี่ยไปลูก specificพระเจ้าบอกให้ไปที่วิหารของพระเจ้าเพื่อจะไปพบพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าที่จะเติมเต็มในหลุมว่างที่พระเจ้าดึงออกไปแล้วนี่อาจารย์นี่เป็นการทดลองให้ดูนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองกำลังพูดกับเราผ่านชีวิตของยายเมียนมาถึงเราว่าวินาทีสุดท้ายที่หันเข้าหาพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ remove และก็ replace พระเจ้า remove โรคภัยไข้เจ็บพระเจ้า replace healthy physical เพื่ออะไรเพื่อมาหาพระเจ้าที่เจรูซาเล็มเบธเลเฮมพระเจ้าไม่ได้นำเรามาเพื่อมาพักผ่อนขอโทษถ้าเรามาเพื่อมาพักผ่อนไม่ฉวยโอกาสอย่าลืมว่าเวลาที่พระเจ้านัดเรากว่าจะนัดเราได้ไม่ใช่ตามใจเราต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าแต่หลายครั้งโอกาสทองมาถึงชีวิตแต่เราพลาดทุกโอกาสทองเพราะเราไม่รู้ค่าของชีวิตสำหรับคนที่เขาเองเดี่ยวอย่างเมียนี่เดี่ยวหิวโกรธอยากมาโกรธลูกสาวอย่างเมียนคือปู่
เตรียมอย่ามาบ่นหิวโศกโอกาสของเขาน้อยกว่าเราส่วนของเรานะพระเจ้าให้เพราะพระเจ้าปรารถนาจะ replace สิ่งที่ดีกว่าแผนการที่ดีกว่าในชีวิตของเราวิ่งไปจนเจอเยรูซาเล็มและต้องไปบ้านเบธเลเฮมชื่อเบธเลเฮมแปลว่าหมู่บ้านขนมปังทำไมขนมปังเพราะขนมปังจากฟ้าสวรรค์เสด็จลงมาเป็นเลือดเนื้ออยู่ที่หมู่บ้านเดียวคือเบธเลเฮมถ้าไปแล้วเจอขนมปังเราก็กินแล้วก็อิ่มแต่ถ้าวิ่งไปต่างหมู่บ้านหรือแม้ไปที่หมู่บ้านแต่ไม่ไปหาขนมปังกินเหนื่อยเปล่าใครมาที่ค่ายนี้โดยแอปพอยที่พระเจ้าวางไว้นานแล้วแต่ไม่กินขนมปังเขาออกจากที่นี่ไปเขาก็เหนื่อยเปล่าไม่ว่าใครถ้าไม่ช่วยโอกาสบางทีนะพระเจ้าให้คำฟังคำพยานชีวิตดีๆยืนคุยกันเสริมกำลังกันอย่าพูดอะไรสาระสาระชมพู่มายืนคุยกันอยู่ข้างหน้าพอหลังจากนั้นชมพู่บอกว่าชีวิตของชมพู่มันมีหลายยักษ์ที่มันนอนอยู่ข้างในยักษ์นั้นก็ใช่ยักษ์นี้ก็ใช่มันจักไปหมดจนเมื่อคืนนี้ที่แม้จะเผามันไปกี่ตัวมันก็ยังไม่ตายแม้กระทั่งว่าโอเคฟังญาติของพี่ซาร่าเป็นล่าขมขืนเฮ้ยมันคลิกเพราะว่าอะไรในนี้ก็มีและวันนี้มันชัดเจนที่พระเจ้าต้องการจะจึงมันออกอยู่คนเดียวฟังเรื่องเดียวพี่เป้งอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเรื่องนี้แหละแต่ไม่แตะใจแต่ทำไมเมื่อบรรยากาศที่พระเจ้ามีนัดล่วงหน้าและเราเองฉวยโอกาสได้ยินพระเจ้าพูดมันจะลบออกมาเพราะอะไรทำไมมันวิวทำไมมันใจมันแตกเพราะเหตุว่าฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ากำลังกระชากสิ่งที่มันเป็นรากขมขื่นออกจากชีวิตเราถ้าตรงนี้เรายอมพระเจ้าและตรงนี้เรายอมพระเจ้าให้มันร้องไห้ออกมาให้มันสิ่งแท้สิ่งที่เป็นให้สิ่งที่พระเจ้ากำลังจะดึงเราออกนั้นเป็นโอกาสพิเศษที่เราหาที่นู่นไม่ได้พระเจ้าย้ายเราออกจากเมืองมาอยู่ที่นี่เพราะต้องการสงบและได้ยินเสียงพระเจ้าเราจะจัดการอีกครั้งเราต้องฆ่ามันให้ตายไม่ใช่คนอื่นฆ่าเราจะต้องฆ่ามันให้ตายเราบอกแล้วว่าของใครก็ของมันไอ้สิ่งที่มันรอในชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชมพู่แต่งงานกับพี่เป้งพี่เป้งกับชมพู่สามีภรรยากันอยู่บ้านหลังเดียวกันนอนเตียงเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันแต่คิดคนละอย่างกันไม่ได้หมายความว่าญาติของชมพู่พี่เป้งต้องแบกญาติของพี่เป้งชมพู่ต้องแบกญาติที่มันทำลายเราเราเองรู้จักมันและมันรู้จักเราอย่าให้มันยืนอยู่ข้างหน้าจนเราเองจะต้องเป็นทาสของมันตลอดชีวิตของเราข้อที่17ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณยายมากๆวันนี้สิ่งที่พระเจ้าพูดให้เราเห็นว่าแม้กระทั่งสุขภาพพระเจ้าก็สามารถดึงมันออกแล้วก็ปลูกมันใหม่ได้ไม่ต้องห่วงเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามีกำลังชนะยักษ์ต้องตายวันนี้ยักษ์ต้องตายออกจากที่นี่ไปแต่ยักษ์ในชีวิตเราไม่ตายอย่าเพิ่งไปจนกระทั่งเราเองได้รับชัยชนะจากพระเจ้าบทที่17อ่านพร้อมกันเวลาอ่านพระคัมภีร์ตรงไหนที่สำคัญเราจะเน้นตรงนั้นตรงไหนไม่สำคัญเราก็จะให้มันผ่านไปสิ่งที่จะเน้นอาจารย์จะเน้นอ่านข้อแรกข้อหนึ่งจนกระทั่งข้อที่11มันสงครามไปพบฟิลิสเตียกระโดดรวมกองทัพเพื่อจะทำสงครามเขามาชุมนุมกันอยู่ที่ตำบลโสโคซึ่งเป็นเขตยูดาและตั้งค่ายอยู่ระหว่างตำบลที่เอเฟซัสและซาอุก็ชุมนุมกันและตั้ง
นทหารคือโลกของเขาเดิมเขาออกมายืนตะโกนไปแนวอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายออกมาทำศึกทำไมเล่าข้าเป็นคนฟิลิสเตียที่ไม่หยุดเจ้าเป็นข้าของซาอูไม่ใช่หรือจงเลือกคนแทนว่าให้เขาลงมาหาข้าดีถ้าเขาสามารถสู้รบได้ข้าตัวข้าได้พวกเราจะยอมเป็นข้าของพวกเจ้าแต่ถ้าขาดฐานะเขาและข้าเขาตายแล้วพวกเจ้าจะเป็นข้าพวกเราจะรับใช้เราและคนคริสเตียนคนนั้นกล่าวว่าวันนี้ถ้าขอท้ากองทัพอิสราเอลจงส่งคนมาสู้กันเถิดเมื่อช้าเลยคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้ยินด้อยคำของคนคริสเตียนคนนั้นเขาก็ท้อใจและโกรธมากปวดโตกองทัพของใครสู้กับกองทัพของใครยืนฟังไหนฟังหนึ่งแล้วก็ศัตรูอยู่อีกฟังหนึ่งระหว่างกลางสองกลุ่มใครอยู่ตรงกลางมันอยู่ที่บนเขาหรือภูเขามันอยู่ที่ที่อัฐจันทร์สองข้างมีใครเชียร์เชียร์ใครเชียร์คนของตัวเองและมีคนของใครออกไปและคนของพระเจ้าอยู่ไหนมุดหัวอยู่คนของพระเจ้ามุดหัวอยู่กับความกลัวอย่างกลมกลืนคนของพระเจ้าขี้ขลาดคนของพระเจ้าสู้อยู่ในบังเกอร์และมันเทเทรนไปทำตัวเป็นทหารทำถ้าคนของพระเจ้าขี้ขลาดไม่ต้องลุกขึ้นเป็นชายงามทำไมพระเจ้าไม่เลือกไอ้เจ็ดคนที่เป็นพี่ชายของดาวิดเพราะมันงามแต่ข้างนอกมันเพาะกายเพื่ออวดมันแต่งเพื่ออวดมันแต้มเพื่อให้คนเห็นข้างนอกหลบความขี้ขลาดเก็บความกลัวจนกระทั่งว่าเมื่อเจอศัตรูไอ้พวกมีบ่อมีไกไม่ต้องไปเทรนตัวเป็นชายนะไม่ต้องมาแต่งตัวไม่ต้องพูดโอ้ไม่ต้องพูดปวดไม่ต้องพยายามที่จะขยายขอบเขตของความยิ่งใหญ่ความดีความร่ำความรวยความมั่งความคั่งความที่มันเป็นแต่เปลือกพระเจ้าบอกว่ายังไงต่อให้มันฝึกนานขนาดไหนแล้วมันยิ่งใหญ่ขยายขอบเขตขนาดไหนต้องให้มันไปเจอความจริงที่ไหนสนามรบรบกับใครกี่ตัวแล้วทำไมมันไม่ออกไปรบแล้วถ้ามันทั้งกองทัพมันไปรบเนี่ยกับยักษ์ตัวเดียวเพราะไอ้ยักษ์นี่มันบอกแล้วมันบอกว่าเจ้าเลี้ยงหัวกันมาเลยส่งมาแล้วก็มารบกับใครข้าตัวเดียวถ้าเจ้าชนะข้าข้าทั้งฝูงเนี่ยจะไปเป็นที่ข้าของคนอิสราเอลโอ้ไอ้ทหารของไอ้กษัตริย์ซาอูลเอ๋ยเขากำลังเยอะเขากำลังเหยียบเนี่ยเหรอมาจากตระกูลผู้ดีเนี่ยเหรอมาจากครอบครัวคนมีอันจะกินเนี่ยเหรอมาจากโบสถ์มีชื่อเสียงเนี่ยเหรอเชื่อพระเจ้าเนี่ยเหรอมาจากครอบครัวที่ถวายตัวรับใช้เนี่ยเหรอมาจากใครกำลังดูถูกเราก็ร้ายฮะที่มันรู้จักใครรู้จักเราทำไมมันยกเย้ยเราเพราะมันรู้จักเราดีถ้ามันไม่รู้จักเรามันไม่พูดปมด้อยของเราแต่เพราะมันรู้จักปมด้อยของเรามันเลยจิบเอาปมด้อยมาเป็นปมเด่นและมันขยายปมด้อยให้เป็นปมเด่นเพื่อคนอื่นจะเห็นปมเด่นชัดยิ่งขึ้นวันนี้ต้องรู้ปมด้อยของเราพระเจ้าช่วยเรานะห้ามจิบยื่นปมด้อยของเราให้ยักษ์มันควบคุมทำอะไรหยิบยื่นปมด้อยของเราให้ยักษ์ใหญ่มันควบคุมอะไรคือยักษ์ใหญ่ไ
ยักษ์ใหญ่มันอยู่ในสมองมันชอบคิดว่าฉันทำไม่ได้มันชอบคิดว่าฉันเองอะต่ำต้อยเกินไปมันชอบคิดว่าฉันเองไม่มีความรู้มันชอบบอกว่าฉันเองไม่มีความสามารถมันชอบบอกว่าเธอเป็นใครมันดูถูกเราจิตในขณะที่มันกำปมต้อยในชีวิตของเราไปดึงออกมาอย่าให้มันจึ๊บปมด้อยแล้วอย่า repeat it again ในหัวของเราตั้งแต่นี้ไปยักษ์ตัวนั้นต้องตายมันคืออะไรสำรวจลองดูในเรามันพูดไปยังไงอยากรวยเหรออยากรวยเหรอเงินมีไหมไม่มีทำไงกู้มีไหมไม่มีทำไงขอมีไหมไม่มีทำไงแกลลิงมีไหมไม่มีทำไงลอตโต้มีไหมไม่มีทำไงอะไรก็ได้ที่จะให้มันมีมันกำลังควบคุมชีวิตโดยเอาปมด้อยของเราที่มันไม่มีอะไรสักอย่างกลายมาเป็นปมเด็กมันกำลังทำร้ายหรอมันกำลังทำร้ายคนของพระเจ้าคนของพระเจ้ากำลังถูกใครเยอะเย้ยศัตรูของพระเจ้าเยอะเย้ยคนของพระเจ้าเพราะคนของพระเจ้ามุดหัวโลกไม่กล้าสู้ความจริงวันนี้จะต้องเผชิญหน้ายักษ์วันนี้จะต้องรู้จักยักษ์ยักษ์ที่เราเองจะต้องเผชิญกับมันน้ำหนักมันเยอะไอ้ที่มันแบกอยู่เครื่องป้องกันตัวมันก็น้ำหนักเยอะแล้วไอ้เครื่องป้องกันของมันก็ยังหนักเพราะฉะนั้นหัวจรดเท้าอย่าลืมว่ายักษ์ตัวนี้มันไม่มี spot left ที่จะให้ pierce ห่อเข้าไปทิ่มตรงจุดนั้นอย่าไปทิ่มยักษ์ตรงอกเพราะมันป้องกันอกอย่าไปทิ่มที่แข้งที่ขามันป้องกันขาอย่าไปทิ่มที่หัวมันป้องกันหัวเพราะฉะนั้นจุดไหนก็ฆ่ายักษ์ด้วยกำลังของเราไม่ได้ความรู้ดีขนาดไหนก็ไม่รู้จักยักษ์ตัวนี้เท่ากับพึ่งกำลังของพระเจ้าต่อให้ยักษ์ตัวนี้มันจะปกปิดร่างกายของมันทุกส่วนสำหรับพระเจ้าพระเจ้ามองเห็นจุดบอดของยักษ์และพระเจ้ารู้ว่ามันมีอยู่จุดเดียวตรงไหนแสบกันตรงแสบกันและไอ้ตรงนี้คือจุดที่มันเป็นอะไรจุดลงอย่าลืมว่าพระเจ้าต้องการที่จะซัดตรงไหนเราซัดตรงไหนเราแสบกลางของเราเพราะไอ้จุดนี้คือจุดที่มันชอบคิดเนกาทีฟไอ้จุดนี้คือจุดที่มันทำให้เราเองตกต่ำไอ้จุดนี้มันทำให้คนรอบข้างตกต่ำไอ้จุดนี้มันสามารถสั่งการไปทุกส่วนของร่างกายมันสามารถทำให้ตาเรามองในสิ่งที่ไม่ควรมองมันสามารถทำให้ปากเราพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดมันสามารถทำให้มือเราทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเท้าของเราก้าวไปในที่ที่ไม่ควรไปมันมาจากไหนแสบกลางไม่ใช่ส่วนอื่นแล้วพระเจ้าเองไม่ใช่ไอ้ยักษ์อะไรอ่ะพระเจ้าต้องการเองที่โอเปนสปอตของเราความคิดของเรามันยังตกต่ำพระเจ้าจิตเราขึ้นไม่ได้แต่ความคิดนี้หากได้รับการเองด้วยอาวุธของพระเจ้าคือพระธรรมของพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตเสียใหม่ยักษ์ตัวนี้มันจะล้มแต่ถ้าไม่เลื่อนที่บิดเหนื่อยเปล่าช่วยตัวเองยังไงก็ช่วยไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันลุกขึ้นท้าทายเราแล้วลองดูสิสิ่งที่มันจะบอกว่าอย่างไรลองดูในข้อที่4ในข้อที่
อันนั้นในข้อที่11ท้ายข้อที่11ไปดูมูซาอูลและคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้ยินถ้อยคำของคนฟิลิสเตียคนนั้นเขาทั้งหลายก็ท้อใจและกลัวมากนี่คือทำให้เราล้มไม่ใช่หรือยักล้มเมื่อไหร่ท้อแท้และเมื่อไหร่ที่ความกลัววิ่งเข้ามาควบคุมครอบครองเราเองล้มและบางทีนี่น่ะยักตัวนั้นน่ะมันไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกยักตัวนั้นก็คือมันเหมือนกับไอ้ตัวอะไรนกหนูหมูหมาไก่กาไก่วิ่งผ่านหน้าวิ่งผ่านไปวิ่งผ่านมาจริงๆแล้วมันไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ไอ้ยิ่งใหญ่คือไอ้เราเองสร้างภาพให้มันใหญ่เราเองไปชมเชยมันว่าโอ้อันตรายแบบนั้นอันตรายแบบนี้คนนั้นอันตรายคนนี้อันตรายเราไปเชียร์ไอ้นกหนูหมูหมากาไก่ให้มันเป็นสัตว์ร้ายที่มาทำลายเราที่หน้าอันตรายที่สุดคือความคิดของเราเองมันทำให้เรากลัวมันทำให้เราท้อแท้ลดลงต่ำเพราะพระเจ้ามีวิธีของพระเจ้าข้อ12 1 2 3ฝ่ายดาวิดเป็นบุตรของชาวเอฟราธาคนหนึ่งในเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ชื่อเจสซีผู้มีบุตร8คนในราชการของซาอูลชายคนนี้เป็นคนแก่แล้วเป็นคนอายุมากบุตรชายใหญ่3คนของเจสซีก็ตามซาอูลไปทำศึกแล้วชื่อของบุตรชาย3คนที่ได้ทำศึกนั้นคือบุตรมอปีเอลีอับคนถัดมาอาบีนาดับและคนที่3ทำมาดาวิดเป็นบุตรสุดท้องที่ชายทั้ง3คนก็ตามซาอูลไปแล้วแต่ดาวิดไม่เป็นอะไรกับซาอูลกับการที่เลี้ยงแก่ของบิดาที่เบธเลเฮมคนฟิลิสเตียคนนั้นได้ออกมายืนท้าอยู่ทั้งเช้าและทั้งเย็นเป็นเวลานาน40วันตัวเลข40ในพระคัมภีร์เมื่อพูดถึงเมื่อไหร่ก็มีความหมายกับคนของพระเจ้าเมื่อนั้นเมื่อโมเสสนำคนออกจากแผ่นดินท่าจะเข้าสู่แผ่นดินไทยพระเจ้าบอกว่ายังไงจงนำเขาไปแต่ด้วยความดื้อด้านดื้อรั้น disobey lying mocking complaining นั่นคือชีวิตของใครอิสราเอลแทนที่เขาเองจะเดินทะลุปุบปะขึ้นไปที่ที่พระเจ้าสัญญาให้ใช้เวลาไม่เท่าไหร่ในที่สุดแล้วไอ้ความดื้อด้านดื้อรั้นไอ้ความที่ความคิดที่มันเป็นยักษ์ของตัวเองก็นำเขาวนเวียนตายในที่ทุรกันดาร40ปีไอ้ตัวเลข40หมายถึงการทดลองของพระเจ้าทดสอบของพระเจ้าการลงวินัยของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทดลองทดสอบลงวินัย40วันมากพอที่คนของพระเจ้าจะกลับใจเสียใหม่แต่จนกระทั่งว่าชาติพันธุ์ที่ออกมาจากการเป็นทาสรุ่นแรกที่ออกจากการเป็นทาสตายจนหมดไม่มีสิทธิ์เข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าเหตุเพราะความดื้อด้านเฉพาะชาติพันธุ์ใหม่คนรุ่นใหม่ที่พระเจ้าจะนำต่อไปถึงได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า40วันเดียวที่ชัยชนะเป็นของพระเยซูคริสต์เหมือนกัน40ปี40วันพระเยซูคริสต์ถูกนำไปยังถิ่นทุรกันดารพระองค์ทรงอธิษฐานอดอาหารก่อนจะเริ่มต้นพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในขณะเดียวกัน40วันของความทรมานมันก็ไม่ต่างกับ40ปีที่คนของพระเจ้าทรมานมันมีค่าเท่ากันแต่พระเยซูเอาชนะได้โดยพระวจนะของพระเจ้านี่ต่างหากถามว่าพระเยซูกลัวไหมพระเยซูบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงทำพระราชกิจของพระเจ้าสเปซิฟิกพระองค์ keep eyes on the power ของพระเจ้าที่มอบให้พระองค์ชนะและเมื่อพระองค์ชนะพระราชกิจจึงเริ่มได้สำหรับเราพระเจ้าอยากใช้เราจะตายทำไมไม่อยากใช้
พราะพระเจ้าเห็นแล้วว่ากว่าจะเลือกกว่าจะต้อนกว่าจะเอาออกมาจากน้ำคลำกว่าจะเอาออกมาจากนาอีสานกว่าจะเอาออกมาจากภาคใต้ที่ก็ไปล่อกระสุนชายแดนกว่าจะเอามาจากดอยจากป่าจากเขาเอามาฝึกเอามาฝนเรียกแล้วเลือกแล้วขัดแล้วเกาแล้วเอามาอยู่ที่นี่แล้วใช้เวลากับเราเต็มที่แล้วหวังอย่างเดียวแค่นั้นเราจะชนะแพ้แล้วไหมขี้ขลาดแล้วขี้ขลาดอีกกลัวแล้วกลัวอีกท้อแล้วท้ออีกเจ็บแล้วเจ็บอีกหลบแล้วหลบอีกสอนแล้วสอนอีกทำก็ไม่มีที่จะอยู่รูก็ไม่มีที่จะขุดมุดหน้าหนีอีกต่อไปแล้วก็ยังจะหลบอยู่กับความกลัวความเจ็บความปวดอะไรจะเป็นเหมือนทหารที่เทรนมาอย่างดีพอลงสู่สนามรบแล้วให้ศัตรูมาเจียบมาจับมาจับอยู่ตรงนั้นอีกนานสักเท่าไหร่จะยืนอย่างสง่าหรือจะยืนอย่างคนที่หมดสภาพเราเลือกได้วันนี้พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเราพระเจ้าปรารถนาจะเห็นเราทุกคนใช้ได้แต่เราต้องรู้จากเราเองก่อนที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าให้เราไปจับอาวุธลูกขึ้นทำสงครามอย่างไรทหารฝึกมาแต่ไม่ได้ฝึกใจไม่มีประโยชน์ในการออกรบของพระเจ้าแต่ทหารที่ได้รับการฝึกมาทางกายและได้รับการเทรนอย่างดีทางจิตใจพร้อมกับพระเจ้าความกลัวจะไม่เกิดขึ้นกับเขาความท้อแท้จะไม่มีในชีวิตเขาเขาจะลุกขึ้นด้วยความกล้าหาญเผชิญกับมันได้ด้วยกำลังที่พระเจ้าประทานให้การต่อลองดู40วันไม่มีความหมายสำหรับเราเลยถ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้าข้อ17ต่อ1 3ข้าวระบวนี้ฝันหนึ่งนะครับผ่านสิบก้อนนี้อันจัดไว้ให้ผู้พิชานของเจ้าจงเอาไว้ให้พิชานของเจ้าที่ฆ่าอยู่เร็วและจงนำเลยแห่งสิบชิ้นนี้ให้แก่ผู้รับรองการทำของด้วยดูว่าพิชานของเจ้าทุกสุขอย่างไรแล้วรับของฝากมาจากบ้านฝ่ายซาอุนกับของทั้งหลายและคนอิสราเอลทั้งปวงอยู่ที่ภูเขาเอลาสู้รบกับคนฟิลิสเตียอยู่ดาวิดลุกขึ้นแต่เช้าวืดและที่แก่ไว้กับผู้ดูแลนำเสียงในหางเดินทางมาวันที่14ที่แจ้งข่าวแก่เขาและเขาก็เลยมาถิ่นของข้าในขณะที่เมื่อก่อนเขาทำจงโลกออกไปสู่แดนรกพานร้องกล่าวสื่อคนอิสราเอลคนอิสราเอลก็ยกมาจากพระกันกองทัพกับพระกองทัพดาวิดก็มอบสัมภาระไว้กับผู้ดูแลกองสัมภาระแล้วบินไปที่แดนรกไปทักทายพี่ชายของตนเมื่อเขากำลังพูดอยู่ดูเถิดคนฟิลิปปินส์ชาวเมืองกันยอดทหารที่ชื่อโกลิอัทก็ออกมาจากแดนรบฟิลิปปินส์แต่กลับท้าอย่างก่อนและดาวิดก็ได้ยินเอาล่ะเบรกตรงนี้นิดหน่อยแล้วตอนนี้ฉากกำลังเริ่มเป็นยังไงดูสิวิ่งไปลองดูสิตอนนี้เนี่ยคืออะไรไอเด็กบ้านนอกมันเป็นยังไงรู้เรื่องไหมน่ะทะเลาะทะเลาะหน้าแหมามากับอะไรอะไรอะไรที่อยู่ในมือไอ้นั่นแหละคืออาวุธทหารนั่นแน่นอนเพราะอะไรธรรมเนียมในสมัยนั้นเมื่อรู้ว่าญาติพี่น้องครอบครัวของเราออกแนวรบนี่น่ะแต่ละครอบครัวที่อยู่แนวหลังจะนี่คือธรรมเนียมคือต้องนำอาหารเอาไปเลี้ยงหนึ่งกองพันมีจำนวนพันคนได้ทำงานใหญ่นำทหารจากพ่อ1 กองพันที่จะต้องไปฟีดแนวรบตามไหมลองคิดดูสิแบกอะเตะมาในที่สุดแล้วเฮ้ย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 
ำไมเดวิดไม่มีความกลัวทำไมไม่มีความกลัวทำไมทำไมไม่มีความกลัวไปแต่ไม่รู้เรื่องเจ้าเขาไปตามคำสั่งของพระเจ้าไม่ต้องไปฟังเขาหรือไม่ต้องไปฟังคนว่าไม่ต้องไปเชื่อคนอย่าไปเพราะเห็นว่าคนแนะนำมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้และเขาก็มีข้อควรระวัง1 2 3 4 5อย่าไปตามคำแนะนำของมนุษย์แต่ไปตามคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้ามีวิธีของพระเจ้าจริงไหมพระเจ้าส่งคนซามูเอลไปถึงเจิมเรียบร้อยแล้วดาวิดเป็นกษัตริย์ตั้งแต่วันไหนแล้ววันที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นดาวิดเราเขารู้แล้วว่าเขาเป็นอะไรแม้เขาเองจะไม่มีบัลลังก์เขาเองเป็นอะไรเป็นคิงที่ใช้อะไรเจิมน้ำมันน้ำมันเล็งถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าน้ำมันเล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดในเวลานั้นแม้ไม่ครองบัลลังก์เขาก็เป็นกษัตริย์พวกเราเป็นกษัตริย์เราไม่ใช่คนทำมาดาแต่ละคนพระเจ้าเจิมเราแล้วไอ้สิ่งที่เรามีนี่คืออะไรยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและพระเจ้าเรียกเราว่า holy ไม่ใช่เรา holy เองแต่ที่เรา holy เพราะพระเจ้า holy และพระเจ้า anoint เราแล้วด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราเองนี่นะชนะแล้วตั้งแต่ที่วันที่พระเจ้าเจิมเราครัวยักษ์มันใหญ่แต่พระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าเมื่อออกไปดาวิดไปเพราะพระเจ้าเมื่อดาวิดเจอปัญหา ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยกษัตริย์คิงสกอตจะไม่เคยทิ้งเราให้อยู่ในสงครามแล้วสู้มั่วๆโดยที่ไม่ได้รับการเทรนเมื่อพระเจ้าเจอพระเจ้าบอกว่า I will be with you เมื่อ I will be with youใครเทคคอนโทรลชีวิตเราพระเจ้าไม่มีที่เลยสักนิดเดียวให้กับศัตรูของพระเจ้าในชีวิตของเราจงมั่นใจเพราะพระเจ้าเจิมตั้งเราไว้แล้วเป็นพิเศษลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามพระเจ้าใช้ให้ไปที่ไหนเดินหน้าและมั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะคลื่นกว่าอีกภายในชีวิตเราและแตะต้องสัมผัสจุดบอดของชีวิตเราและจุดบอดนั้นเราอย่าเปิดช่องว่าให้ไอ้ยักษ์ใหญ่ตัวนี้มันรู้เด็ดขาดเพราะมันรู้ปุ๊บถึงจุดบอดอันนี้เพราะเราเองยกย่องมันวิธีไหนพูดถึงมันอย่างชื่นชมยังมีพูดถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยยังชื่นชมดูเหมือนว่าโอ้ยายไปบวชไม่ได้แล้วโอ้ไม่ต้องมารับยายโอ้ขาเจ็บโอ้ตอนนี้เจ็บสะโพกซ้ายลามไปสะโพกขวาตอนหลังจากนั้นจากสะโพกขวาขึ้นมาที่บ้านเอวบ้านเอวขึ้นไปหัวไม่มันลามไปหมดทั้งตัวเลยทีนี้แล้วทำอะไรไม่ได้ยกย่องมันหนึ่งจุดมันจะลามไปจุดอื่นจะยกสุขภาพให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยและลืมไปว่าเมื่อพระเจ้าแตะต้องและแอนนอยเราด้วยฤทธิ์เดชให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเรา completely healed พระเจ้ารักษาเราแล้วแล้วต้องพูดกับตัวเองใหม่อยากตายแล้วมันตายไปแล้วเพราะอะไรพระเจ้าชนะอะไรโรคไข้ไข้เจ็บแล้วอย่ากลับมายกย่องมันบางคนก็ไปอยู่เรื่องเดียวทำงานเรื่องอะไร
เงินไม่พอเรื่องอะไรบินต้องจ่ายเรื่องอะไรสารพัดให้เรายกขึ้นมาตาช่างตาช่างหนึ่งคือรายได้อีกตาช่างหนึ่งคือรายจ่ายคานตรงกลางนี่คือพระคุณถ้ารายได้ของเราขนาดนี้รายจ่ายของเราขนาดนี้คานแห่งพระคุณของเราแน่นปักกรึบลงไปในชีวิตของเราอีน่าเราไม่เคยขาดอะไรสักอย่างแต่ถ้าสมมุติว่ารายได้ของเรากับรายจ่ายของเราบาลานซ์ของเรารายจ่ายของเรามันเอียงกระเทเล่นะอย่างนี้รายได้ของเรากับเบาโผงนั่นแหละคานพระคุณของเรามันเลยเอียงเพราะเราเองเริ่มไม่พึ่งพระคุณเราเองเริ่มพึ่งกำลังของเราเองเราเองเป็นผู้เชื่อที่เดินแบบเป็นยังไงเอียงเอียงและเราจะเป็นพยานให้ใครฟังเชื่อพระเจ้านะพระเจ้ายิ่งใหญ่เชื่อพระเจ้าโอ้สาระไม่ต้องเป็นห่วงวันหนึ่งพระเจ้าจะเลี้ยงดูหนุนเลี้ยงแก่พระเจ้าจะไม่ขาดสนท่องไปเถอะสดุดีต่อให้ท่องจำทุกคำตีความทุกประโยคได้หากคำเหล่านั้นมันไม่ได้มาเปลี่ยนชีวิตเราให้พึ่งในพระคุณที่เป็นแกนตาช่างแห่งพระคุณไม่มีทางไม่ต้องไปเป็นพยานให้ใครฟังและแม้จะพูดไปคนเขาก็จะเยาะเย้ยเพราะอะไรความเชื่อกับความประพฤติไม่ไปด้วยกันเอียงทะเลเทนะเห็นภาพไหม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 เห็นภาพเราไหมไม่ใช่คนอื่นเห็นภาพเราไหมไม่ใช่คนอื่นถ้าเราเห็นภาพเราวันนี้พระเจ้าเมตตาเราและพระเจ้าปรารถนาให้เราเองได้รับการเจิมจากพระเจ้าวันนี้ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าฤทธิ์เดชเดียวกันแต่กลับมาฟื้นrelationship ใหม่กับพระเจ้าอ่านต่อในข้อที่24 1 2 3เมื่อคนอิสราเอลเห็นชายคนนั้นวิ่งหนีเข้าไปด้วยกลัวว่าคนอิสราเอลพูดว่าเจ้าเคยเห็นคนที่ออกมาหรือขอออกมาฆ่าคนอิสราเอลแท้ๆถ้าใครฆ่าเขาได้พระราชาพระราชาหันทรัพย์ให้เขามากมายและจะมอบราชธิดาให้ด้วยทำให้ครอบครัวของบิดาของเขาเป็นคนยกเว้นการเกณฑ์ในอิสราเอลและเราได้กล่าวแก่ชายคนที่ยืนอยู่ข้างเขาว่าเขาจะทำอย่างไรแก่คนที่ฆ่าคนฟิลิสเตียคนนี้ได้และนำความเป็นอย่างอิสราเอลไปเสียคนฟิลิสเตียผู้นี้ได้เข้าสนามคนนี้คือใครเล่าเขาจึงมาท้าทายต่อพระของพระเจ้าอยู่ประชาชนก็ตอบอย่างเดียวว่าผู้ที่ฆ่าเขาได้ก็จะได้รับผลที่กล่าวมาแล้วที่นี่เขามาถึงตรงนี้แล้วชัดเจนไหมชัดเจนไหมชัดเจนไหมโอ้โหมันลงมาบัดซบเลยเพราะอะไรเนี่ยเวลาคนกลัวนี่นะมักจะแก้ไขปัญหาแบบผิดคนที่อยู่ในความขี้ขลาดมักจะตัดสินใจทำอะไรแบบสุกเอาเผากินแล้วเอาตัวรอดคนเอาตัวรอดมาดูกษัตริย์ซาอูลแม่รักลูกแทบตายเอาละเว้ยเพื่อขายหน้าเพื่อจะไม่ให้ขายหน้าตัวเองเรื่องใหญ่อยากอยู่สาวเล่นใครอยากได้ลูกกูเป็นเมียเว้ยเอาไปฆ่ามันใครอยากจะได้สมบัติกูเว้ยเอาไปฆ่ามันใครอยากจะให้ครอบครัวปลอดภาษีเว้ยเอาไปฆ่ามันไปมาขายตัวขายตัวเสื่อมเกียรติเสื่อมศักดิ์ศรีหมดเกียรติหมดศักดิ์ศรีเพื่อเอาตัวรอดวิธีไหนก็ได้มันจนตอกแล้ววันที่31ถ้าไม่ได้เงินก้อนนี้ที่จะมาปิดก้อนนี้ในที่สุดแล้วจะทำยังไงอะไรก็ได้ที่จะต้องให้ได้ก้อนนี้มาปิดก้อนนี้จะต้องไปเป็นอะไรเอาไปวางไว้กี่ดินกี่ไร่กี่เนี่ยเอาไปปิดไว้กลายเป็นคนบีบีไปไปพวกภาษามนุษย์เริ่มไม่รู้เรื่องขุดเอาภาษาอะไรก็ได้ที่จะขายผ้าเอาหน้ารอด
นี่คือซาอูลและนี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เราเองไม่ต้องไปมองใครอื่นมองใครสิ่งที่เห็นคืออะไรเป็นกระจกสะท้อนถึงชีวิตของเราถ้าพระเจ้ากำลังพูดกับเราในเรื่องsimpler thingพระเจ้าต้องการให้เราเองเข้าใจการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า40วันที่ถูกข่มขู่จากศัตรูที่กำลังยืนอยู่ข้างหน้าคือ40วันที่เป็น second chance ของใครของเราพระเจ้าบอกว่ายังไงตราบใดที่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาและเราเองหันเข้าหาพระเมตตาของพระเจ้าอย่าหันหนีอย่าวิ่งหนีอย่าลงอย่าอยู่ในรูอย่าอยู่แค่นั้นอย่ากลายเป็นคนที่หนีปัญหาพระเจ้าบอกว่าวิ่งหันหน้ากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าช่วยได้สุดอ่านต่อข้อที่28 23ไปเอลียาพี่ชายหัวฟีได้ยินคำที่ดาวิดพูดกับชายคนนั้นเอลียาก็โกรธดาวิดกล่าวว่าเจ้ามาทำไมเจ้าที่แก่ไม่มีตัวที่ถิ่นธุรกันดารไม่กับใครข้ารู้ถึงความพยายามของเจ้าและความคิดชั่วของเจ้าเพราะเจ้าลงมาเพื่อจะดูของโลกกันดาวิดจึงตอบว่าผมได้ทำอะไรไปแล้วเล่าพูดแต่คำเดียวเท่านั้นไม่ใช่หรือเขายื่นหาไปหาคนอื่นเสียแล้วและพูดอย่างเดียวกันและประชาชนก็ตอบแก่เขาอย่างเบาเอาละเวลาคนปัญหาเรื่องมันก็เป็นยังไงหาเรื่องท่านที่คนอื่นหาเรื่องไม่บ้านนะท่านที่คนที่ไหนในบ้านตัวเองเป็นพี่แท้โตด้วยกันมาและไอ้คนสามคนนี่มันเห็นวันที่ซามูเอลมาเจิมแล้วก็มันมิสเดอร์โฟยก็อะไรแม่อุซาเบนก้าให้ซามูเอลรู้แล้วดันหาไม่เลือกเราแล้วลองดูสิไปเจอไอ้กษัตริย์ไอ้ขี้เปียกไอ้หน้าแดงๆไอ้ตัวผอมๆไอ้เด็กยังไม่สิ้นกินน้ำนมมันจะไปสู้ได้ยังไงพอเดวิดไปไอ้ด้วยความที่เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเพียงแค่ผมไปถามเขาเนี่ยก็ยิ้มหัวว่าเอาพี่ๆเอาท่านทหารทั้งหลายนี่มันมาปล่อยให้ไอ้ยักษ์นี่มาพูดบ้า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 กันใหม่พูดแค่คำเดียวพี่ก็มาว่าผมว่ายังไงพี่ว่าผมว่าจบหม้อทำไมจบที่แกะทำไมใครรับผิดชอบอยู่ตรงนั้นเพราะความถึงเยอะเพราะความใจร้ายเพราะเจ้ามาเพื่อที่จะความคิดชั่วเอาน้องมันคิดได้ยังท่านเคยมีประสบการณ์ของการถูกคนพิพากษาตัดสินท่านแบบนี้หรือไม่มองภายนอกแล้วตัดสินแต่ในความเป็นจริงของเราเองโอเบพระเจ้าคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะหรือเราไม่โอเบพระเจ้าคน10คนข้างนอกพูดถึงว่าเราไม่โอเบแต่เราบอกว่าหาพวกนั้นพูดอะไรวะคนละเรื่องถ้าเราเองเนกาทีฟและคิดว่าตัวเองโพสิทีฟทั้งที่คนทั้งหมดบอกว่าเราเนกาทีฟเพื่อหวังที่จะช่วยเราให้เป็นโพสิทีฟแต่เรากลับไปมองความเนกาทีฟว่าเป็นโพสิทีฟและมองคนโพสิทีฟที่อยากจะช่วยเราเป็นเนกาทีฟมันมีคนอยู่สองกลุ่มแต่สำหรับเดวิดมาแบบใสๆแบบเยี่ยมใสๆแต่คนที่มันเนกาทีฟและมันก็พูดเกินกว่าหนึ่งคำสังเกตไหมผมพูดแค่กี่คำแค่คำเดียวดูรัวใส่ผมปากกว่าปากกว่าผมยังไม่ทันคิดเลยยัดเยียดให้ผมหมดเลยบางทีเราเองสามารถที่จะวินิจฉัยได้ด้วยตัวเราเองเหมือนกันว่าเราเองกำลังถูกพิพากษาตัดสินหรือว่าเราสมควรได้รับการพิพากษาตัดสินสำรวจตัวที่ไหนอย่าไปมองคนอื่นใครจะไปพูดร้อยคำสนามรบหรือว่าสนามรักไม่ว่าสนามรบสนามรักไม่ต้องไปฟังเขาพูดดูข้างในเราเฮ้ยคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฟ้าถ้าสมมติเราเป็นอย่างนั้น
เรียนที่ไหนคนอื่นมันไม่รู้มันจะว่ายังไงปล่อยมันว่าไปนั่นคือยากข้างนอกแต่ยากข้างในเนี่ยเราต้องรู้เราพฤติกรรมเป็นแบบไหนไอ้สิ่งที่เราเองกำลังประกอบจิตของเราชั่วหรือดีถูกหรือผิดไอ้สิ่งที่เรากำลังคิดนั้นสมสร้างหรือว่าเสื่อมเสียมีอยู่ไม่กี่คำเพราะฉะนั้นมันมีสองด้านหากเราเองรู้ว่าเราเองอยู่ถูกจุดถูกต้องแล้วไม่ต้องไปกลัวยากข้างนอกมันทำอะไรเราไม่ได้อ่านต่อเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดาข้อ31อ่านต่อพร้อมกันในโสดาเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดาพูดเขาทั้งหลายก็ให้สัมภาษณ์สาวชายชายคนนี้มาตามดาวิดดาวิดก็ถูกสาวว่าGod's way.
เราเองจะไม่กลัวอันตรายแต่ถ้าไม้เวมันจะสั่นทำไมมันสั่นเพราะรู้ว่ากำลังไม่มากพอที่จะไปสู้กับปัญหาเพราะปัญหามันใหญ่กว่ากำลังของเราทำไมเรื่องเล็กน้อยเราเองก็กลัวแทบตายเพราะเหตุว่าเรารู้ว่าเราสู้มันไม่ได้เนื่องจากว่าคิดแทบตายเมื่อคืนนี้วางแผนแทบตายเมื่อวานนี้พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองแทบตายวิธีนี้แต่ว่ามันโกอ่อนไม้เว้ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกลับกลายเป็นเพิ่มปัญหามากขึ้นอีกไม้เวนั่นแหละมันครีเอทไม้โอนเพราะเบมส์เพิ่มขึ้นแต่ถ้าคอร์ชเวพระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าเตรียมเจิมคิงเดวิดเมื่อพระเจ้าเตรียมเจิมคิงเดวิดพระเจ้าใช้กอดสวยตัวเองเขาไม่ยอมรีดเดจากอะไรนักวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ข้างในคอมฟอร์ตไทยพยายามที่จะปลอบปลอบปลงจิตใจเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหามันเกิดขึ้นจุดอยู่ตรงนั้นจุดหยุดหยุดไม่ต้องไปหาเครื่องอาวุธใดๆมาปกป้องตัวเองเพราะเราใช้มันไม่เป็นไม่ต้องไปสอบหาวิธีการของคนข้างนอกเอามาใช้กับเราเพราะเราใช้มันไม่เป็นนั่นคือวิธีของเขาถามพระเจ้าบอกว่าปัญหาที่หนูกำลังเผชิญดิฉันกำลังเผชิญผมกำลังเผชิญขอพระเจ้าที่จะให้วิธีนั้นเหมาะกับผมพระเจ้าให้กับดาวิดเหมาะกับดาวิดไม่ใช่อาวุธชนิดที่เขาเองจะต้องล่าแข่งล่าขามันจะไปสู้ยักษ์ได้ยังไงเพราะยักษ์มันแบก125ดาวิด15 140เฉพาะอาวุธของมันส่วนของดาวิดไปแบกของคนอื่นไม่ต้องไปแบกภาระคนอื่นในขณะที่ตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดไม่ต้องไปหน้าใหญ่แก้ไขปัญหาคนอื่นในขณะที่ปัญหาตัวเองยังเต็มบ่าเมื่อพระเจ้าบอกนี้พี่บอกว่าอะไรไปกับซิมโพติอะไรคือสิ่งคือสิ่งที่มีอยู่แล้วอะไรคือสิ่งที่มีอยู่แล้วไอ้นั่นแหละปราบหมีเขาปราบมาแล้วเมื่อคืนนี้ใครบอกว่าโอ๊ยอยากจะเจอหมีจังเลยใครอะไรอะนาซาร่าโอ้ที่นี่มีหมีเหรอคะอาจารย์อยากเจอหมีจังเลยไอ้น้อยก็บอกว่าเอ้ยระวังนะหมีอะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าอยากจะเจอแบบเดียวกันคนหนึ่งอยากจะเจอหมีคนหนึ่งกลัวหมีเพราะฉะนั้นพิธีของพระเจ้าของแต่ละคนไม่เหมือนพระเจ้าใช้ซิมเปิลสิ่งที่เรามีอยู่ซิมเปิลสิ่งนี้คืออะไรกลับมาดูซิซิมเปิลนั้นความสามารถเราคืออะไรซิมเปิลมากความสามารถของเราคืออะไรคู่พระเจ้าใช้ซิมเปิลสิ่งคืออะไรคู่ความสามารถของเราคือพูดพระเจ้าใช้ซิมเปิลติงคือพูดความสามารถของเราคือซิงพระเจ้าใช้ซิมเปิลติงคือร้องเพลงในขณะที่กองทัพของคนของพระเจ้าเป็นโลกเยรูซาเล็มพระเจ้าบอกว่าซิง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 ร้องเพลงไม่ต้องทำอะไรสักอย่างนั่นคือชัยชนะของพระเจ้าพระเจ้าใช้ซิมเปิลมีก็ปราบได้ซิงก็ปราบได้และขับลมหยิบหนวดมันพันกันไปหมดไม่น่ารักเลยมันก็มีเวลาอ่านละดีเทลเยอะมากเลยเดวิดมันทำไมมีอารมณ์ขันขนาดข้ามหยีตายไอเรานี่รู้แทบตายจานผ่าไปหยิบหนวดมันเล่นนะเนี่ยเห็นไหมจี้เราไม่รู้เรื่องนี้หมีมันก็ยอมให้หยิบหนวดดึงหนวดมันเล่นซิมเปอร์ติไม่ต้องพิลึกกึกกือแล้วไม่ต้องวางแผนซ้อนแผนของพระเจ้านี่คืออะไร simple thing ใช้แบบไหนแบบที่เรามีความสามารถอยู่แล้วพระเจ้าไม่ใช้เกินกำลังวิธีของพระเจ้าเราไม่ต้องไปให้คนอื่นช่วยอ่านเราเองก็เข้าใจเองได้พระเจ้าบอกว่ายังไงเมื่อพระเจ้าจะบอกเรา
กับปัญหาที่เราเผชิญเรารู้แล้วว่าเราจะแก้ยังไงเพียงแต่ว่าจะแก้หรือไม่แก้แล้วบางทีเนี่ยพระเจ้าบอกให้แก้อย่างนี้ดันผ่าวิธีของพระเจ้า too simple อยากจะใช้ระบบ high tech knowledge พระองค์เจ้าข้าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยุค high techเราจะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ไปถามใครไปถามSiri Siri how can I solve my problems go on your way นั่นคือวิธีของ Siri แต่สำหรับวิธีของพระเจ้า my way M ตัวใหญ่แต่วิธีของเราถ้าเราเองอยากจะแก้ไขแล้วมันเป็นปัญหามากขึ้น my wayมาเอ็นตัวและเราก็จะเป็น trouble maker เราจะไม่สามารถ solve problem ของเราได้เมื่อดาวิดไปที่นั่นสิ่งที่เขาเลือกคือ simple thing กี่ก้อน5ก้อนใช้ไปกี่ก้อนทำไมไม่เอาทั้ง5ก้อนenough คานแห่งพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าให้ enough มากพอเหลือเก็บสั่นพูนแน่นล้นไหลไปสู่คนอื่นที่จะมาไอ้สี่ก้อนที่เหลือนั่นน่ะเอาไว้ไปฆ่าหมีต่อเอาไว้ไปฆ่าสิงต่อเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้เกินกว่าที่เราจะใช้เพื่อสำรองนี่แสดงว่าพระเจ้าใช้อะไร 401kพระเจ้าใช้อะไร Social Security ที่เราเองจะได้ในอนาคตบางคนที่ตกกังวลโอ้แต่ 70% 20% 30% จะทำยังไงแค่นั้นก็ยังไม่พอตายแล้วถ้าสมมติเจอเกษียณ65 70ตายหาแล้วแข้งขาก็เริ่มไม่ทำงานแล้วตอนนี้จะทำยังไงดีเอาดับเบิ้ลงานดับเบิ้ลงานผู้เกษียณไม่ได้ตอนนี้จะทำยังไงหางานเล่นจุกแจ๊กจุกแจ๊กทำไปจนตายThat's my way. That's the way of seeing things. พระเจ้าบอกว่าให้ไป5ก้อนนั่นคืออะไร enough จนเมื่อไหร่ตายเหลืออีกตั้งกี่ก้อนลองดูก้อนแรกก้อนเดียวล้มไข่ล้มสิ่งที่คนในเวลานั้นล้มไม่ได้ล้มสิ่งที่ในเวลานั้นคนกลัวล้มสิ่งที่ในขณะนั้นคนกำลังบอกว่าอย่าเข้าใกล้มันเด็ดขาดแต่สำหรับพระเจ้าแล้วบอกว่ายังไงนั่นแหละเจ้าทำได้ด้วยอาวุธที่พระเจ้าให้เพียงแต่ว่าเมื่อเราเอมในจุดที่เราเอมจะฆ่ามันเราอย่าฆ่ายักษ์ผิดตัวบางคนไม่ได้เอียงยักษ์ในเราดันพาไปเอียงห้าก้อนก็หมดทั้งห้าก้อนเสียอาวุธเสียเวลาเสียความคิดเสียกำลังไม่ต้องไปเอียงยักษ์คนอื่นดูยักษ์ของตัวเราเองแล้วพระเจ้าบอกว่าอย่างไรไอ้ที่เหลือนั่นคือกำไรของชีวิตของท่านที่ท่านจะมี enough ตาข้อ41คุณหมดที่ได้เรียนของพ่อพ่อไปนะพร้อมพร้อมกับจุดโลกของนาเมื่อเพื่อนคนที่เรียนของนาเรียกเราถูกเขาเพราะเขาเป็นแต่คนถูกผิวแดงรูปร่างหน้าตาคนคริสเตียนทุกๆกับนาว่าถ้าเป็นหมาหรือเจ้าจะจึงถือไม้เท้าหมาค่ะและคนคริสเตียนจะเชื่อในการออกนาพระทุกคนถ้าคริสเตียนจะพูดกับนาว่ามาหาข้านี่ข้าเอาเนื้อของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ในทุ่งหญ้าแล้วลาเกี่ยวกับ
ปากใครวิปากคนของพระเจ้าสิทธิอำนาจที่พระเจ้ายืมปากของดาวิดพูดเพียงแค่สิ่งที่ต้องการแก้คำคอราหาด่าว่าดูถูกดูหมิ่นตลอดเวลา40วันในวันที่40พระเจ้าเซตฟรีพระเจ้าส่งไอ้เดวิดไอ้เด็กไร้เดียงสาไอ้เด็กที่ไม่มียุทธวิธีการลบไอ้เด็กที่ดูเหมือนไร้ค่าไอ้เด็กที่ดูเหมือนอาวุธอะไรก็ไม่มีดูไม่อันตรายเลยพระเจ้าพลิกโผให้เป็นอันตรายสำหรับศัตรูของพระเจ้านี่แหละวิธีของพระเจ้าคือ unexpected ในขณะที่ฟังคริสเตียนมันคาดว่าอะไรมันจะส่งใครมามันจะเห็นใครนำว่ามันจะเห็นซาอูลเห็นยังภาพนะคลุกซาอูลมันก็จะไงขี่ม้าขาวมาแล้วเป็นไงสู้หอกชิวชิวชิวอันนั้นคืออะไรศัตรูมันคาดหมายอันตรายแบบนั้นแต่มาถึงอะไรชิว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 แล้วก็ถืออะไรถือไม้เท้าเลี้ยงอะไรน่ะเลี้ยงแกะแล้วไปทำอะไรไปสู้ใครบางทีพระเจ้าให้เราเดินสู้ปัญหาแบบเดียวกันเรามักจะ expect จากพระเจ้าบอกว่าอย่างไรพระเจ้าให้เราทำอัศจรรย์พันลึกพระเจ้าให้เราทำแบบยิ่งใหญ่อลังการอะไรก็ตามถ้าเราทำค่ายรีจิตจะต้องมีคนมาประมาณ100คนข้าหวังไว้ว่าอลังการทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าจะส่งไฟแห่งพระวิญญาณเผาเผาเผาและทุกคนก็จะได้รับฤทธิ์เดชแล้วก็ออกไปลุกขึ้นทำการเหมือนมาสึกรุ่มรุ่มรุ่มเลิกดูหนังกลับมาสู่โลกความเป็นจริงพระเจ้าใช้เชื่อเชื่อพระเจ้าใช้ยังไงไงสิ่งเปลิมและสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาทำคืออะไรพระเจ้าเก็บริดออฟความขี้ในใจจนหมดไปด้วยสิ่งที่พระเจ้าจัดใส่มือไม่ใช่มนุษย์จัดใส่ตัวส่วนใหญ่แล้วเรามองมักจะมองหาว่าถ้าจะไปที่ไหนไม่มีรถไปหาไปไม่ได้ไม่ไปอยู่บ้านถ้ามีเที่ยวมองก็มันไม่มีเลยรถค่ายนี้ไม่สามารถจะเริ่มได้เพราะอะไรไม่มีงบประมาณเพราะงบประมาณของเราอะไรแต่ละคนก็ช็อตไปไม่ได้เพราะอะไรถ้าสมมติไปเราเองเนี่ยน่ะจะต้องควักเนื้อเนื้อข้างขวาก็เจ็บแล้วเพราะโกนเนี่ยก็คือควักเนื้อไปเมื่อวานแล้วเจ็บตอนนี้จะต้องมาควักข้างไหนข้างซ้ายโอ้ได้ค่ะแล้วพอข้าใช้อีก45เหรียญเอาไปจ่ายค่าลงทะเบียนแล้วพอไปถึงที่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะไปกินอะไรเราจะมีเงินกินไหมมันจะมีเอ็กซ์ตร้าไหมเราเองไปซิมเปอร์ไม่จำเป็นต้องให้เราคิดอะไรบิยอนที่เราเองจะคิดได้แล้วบางทีเราชอบคิดแทนคนอื่นถ้าสมมติคนนั้นมาตายหาคนนั้นมาแล้วเขาจะมีเงินจ่ายค่าลงทะเบียนไหมเนี่ยตายแล้วถ้าสมมติไม่มีเงินจ่ายค่าลงทะเบียนใครจะเป็นคนรับผิดชอบในส่วนนี้พระเจ้าบอกว่ายังไงหินที่พระเจ้าให้กี่ก้อนใช้กี่ก้อนเหลือกี่ก้อนพระคุณของพระเจ้าตั้งฝักเป็นในชีวิตของเราคีปชีวิตเราบาลานซ์พระเจ้าจะไม่ให้เราเอียงไปในทางที่ลุ่มเอียงของพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นตั้งตรงอยู่บนพระคุณของพระเจ้าอีนอฟสำหรับพระเจ้าเมื่อเดวิดไป
สิ่งที่เขากำลังรายงานให้กับยักษ์รู้จำเป็นที่ต้องไปพูดให้ยักษ์ฟังไหมจำเป็นไหมแต่ทำไมเดวิดต้องการพูดต้องการเป็นพยานว่าที่ฉันทำได้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่วิธีของฉันไม่ใช่กำลังของฉันไม่ใช่สมองของฉันแต่เป็นวิธีการของพระเจ้าที่แท้พระองค์เดียวเท่านั้นจำเป็นที่ชีวิตของเราต้องมีคำพยานทำไมเมื่อเราเชื่อแล้วเราต้องเป็นพยานแล้วเวลาเป็นพยานให้ช่วยโอกาสแต่ที่ยายบอกว่ายายแค่ไม่ดียายจะยกมือก็ไม่ทันจะลุกขึ้นไปข้างหน้ายายก็ไม่ไหวยายอยากจะพูดอะไรเป็นพยานยายอยากพูดได้อยู่ที่นี่ได้ไหมได้นั่งได้ไหมได้นอนได้ไหมนอนเพราะว่าเวลาเป็นพยานใช้อะไรเป็นพระเจ้าให้เราพูดได้อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ใช่ขาเป็นพยานถ้าเอาตีนลุกขึ้นมาพูดแล้วเป็นไงพระเจ้าใช้ปากที่จะเป็นพยานพระเจ้าใช้ปากดาวิดเมื่อไปเชิญกับคนที่เป็นศัตรูไอ้ศัตรูมันกำลังดูถูกใครถูกพระเจ้าของเราจะต้องพูดให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องเมื่อเขาเข้าใจถูกต้องเรียบร้อยแล้วเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาบิสเนสของเราต้องพูดความจริงของพระเจ้านั่นคือคำพยานไอ้สิ่งที่ดาวิดพูดไปในที่สุดแล้วเขาเองไม่ได้รีเกรทเสียใจกับสิ่งที่พูดเลยแล้วเขาพูดชัดเจนในข้อ47และชุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่าลองรู้ให้เกียรติใครพระเจ้าที่ได้ทรงช่วยดาบหรือหมอกการโลภของพระเจ้าแบบนี้แต่หมอกไอ้ยักษ์ใหญ่ไว้ในสลิงเล็กๆของไอ้ที่ถือนั่นน่ะยิ่งใหญ่ไอ้ที่ถือนั่นน่ะหอกทองคำทองสำริดไอ้ที่ถือนั่นน่ะราคาดีๆทั้งนั้นไอ้ที่ถือนั่นนอกหนักทั้งนั้นไอ้ที่ถือนั่นอย่างดีแต่พระเจ้าไม่อยู่ปลายหอกไม่อยู่ปลายดาบไม่อยู่ในเครื่องทรงของท่านหรอกพระเจ้าอยู่ที่ไหนสลิงเล็กๆอยู่ที่ว่าพระเจ้าอยู่กับเราหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอย่างหรือไม่เราดีหรือไม่เราพร้อมหรือยังเรามีบาดเจ็บหรือยังเรามีอะไรเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างหรือยังไม่ใช่อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นแต่อยู่ที่ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับสิ่งที่เรามีหรือไม่บางทีเรามีแล้วอะไรอีกเมื่อก่อนนี้โอ้อธิษฐานโอ้ข้าแต่เจ้าท่านลูกโจ้ชนชิงหายชนตายลูกไม่มีอะไรจะกินตายน้ำพริกขนาดน้ำพริกเนี่ยนะยังไม่มีกินต้องเอาน้ำพริกขึ้นลาเพื่อจะพูดให้ชีวิตมันรันทดข้าวของลูกเนี่ยนะยังไม่ใช่ข้าวธรรมดาเป็นข้าวที่แข็งติดอยู่ก้นกระติกแซะออกมาเอาน้ำปากเข้าไปเอาลูกขึ้นเอาอีกครั้งหนึ่งกินกับผักลูกที่ไม่เก่งมาจากลายนาปวดตัวเบาเพราะสูงหลายตัวจริงๆเราพูดเพื่อจะให้เกิดความขมขื่นและเพื่อจะดึงความสงสารนั่นไม่ใช่วิธีของพระเจ้าอย่าไปเชียร์อัพกดไลค์แอดวิธีนั้นและบางคนคำพยานชีวิตมาจะวิ่งไปหาอาดีตไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันอดีตที่ลงนาเมื่อก่อนบินไปไหมก่อนอดีตเมื่อก่อนที่มาจากกองฐานบินไหมก่อนอดีตเมื่อก่อนที่คุยขยะกินบินไหมก่อนอดีตเมื่อก่อนมันจะเป็นยังไงเดินออกจากอดีตเพราะเมื่อไหร่ก็ตามอยู่กับอดีตเราอยู่กับความขมขื่นและเราอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นปัจจุบันที่มีพอแล้วไอ้ที่ไอ้กินน้ำพริกลาขึ้นนั่นอดีตไอ้น้ำพริกปลาลาขึ้นสักวันเดียวจะเอาปลาใส่แกงแล้วอาจารย์จะพูดวันไหนที่ได้ disability มาวันนั้นจะเท่า
ลองเอาบัตรที่ชีวิตเป็นที่ใช้หน้าลงแหมมากลัวตัวจริงๆปลาร้าวันนั้นจะฉลองที่ปลาร้านะคะไอ้สิ่งที่พระเจ้าบอกว่ายังไงบางทีนี่น่ะเราเองนี่น่ะหลงไหลคลั่งไคล้กับประวัติของความตกต่ำของชีวิตของเราและนำมาเป็นอุปกรณ์ที่พิเศษตกแต่งห่อด้วยทองคำยกขึ้นไปไว้บนหิ้งและบอกทุกคนไปดูที่หิ้งชีวิตของเราบอกว่าทองคำชิ้นนี้มาจากชีวิตที่ต่อสู้มาด้วยกำลังของฉันเองเจ้าอยู่ไหนไม่รู้บางคนคลั่งไคล้กำลังตัวเองและลืมไปว่าพระเจ้าอุ้มเขาไว้ที่ไหนสวมโอบแล้วเขาแบกเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่เขากลับไปเล่าว่าฉันมีพระเจ้าในชีวิตและฉันก็แบกพระเจ้าเดินตามชีวิตของฉันมันคนละภาพพระเจ้าบอกว่าหยุดการพูดเพ้อเจ้อกับอดีตที่เอาตัวเองมันยิ่งใหญ่กว่าความเป็นพระเจ้าของเราถ้าเราหยุดได้ยักษ์ตัวนั้นแล้วมาอยู่กับปัจจุบันเดวิดอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรมีของในมือที่ทำมาดาแต่มาจากการอวยพรของพระเจ้าชีวิตเราที่พระเจ้าอวยพรตื่นขึ้นมาพี่ยิ้มจ๋ามีลมหายใจเป็นยังไงพระเจ้าอวยพรขอบคุณพระเจ้าจะได้ยินพี่ยิ้มพูดเสมอขอบคุณพระเจ้าวันนี้มีกำลังลุกขึ้นเจ้านายยังเรียกที่จะไปทำงานบ้านหลังนั้นทำไมพระเจ้าให้บ้านหลังนั้นเพราะบ้านหลังนี้เจ้านายเข้าใจความลีกเนี่ยของฉันความซิมเปิลของฉันและพระเจ้าไม่เคยวางอะไรหนักที่จะให้ฉันแบกเกินกำลังที่ฉันจะทนได้ทำไมพระเจ้าให้พอเหมาะเพราะพระเจ้ารู้จักเราทำไมพระเจ้าตอบคำถามในชีวิตของเราโดยที่ตัวเราเองยังไม่รู้เลยว่าพระเจ้าตอบแล้วแล้วบางทีเรามานั่งใครโทรดูโอ้ยจริงๆเลยเวลาเราสังเกตดูเรานั่งคุยกันถ้าหากเราไม่คุยเรื่องเพ้อเจ้อไร้สาระนอกเรื่องเราเองจะเห็นแต่พระคุณพระคุณและเราเองจะจดจำพระคุณไม่ใช่จดจำความโง่คืนถ้าสมมติเป็นความโง่คืนเวลาฟังแล้วอยากจะเอาบางทีเรามาคิดถึงนะโอ้ถ้ามีแกนโคกจะเอาแกนโคกจัดใส่ปากวันนี้เพราะอะไรพูดเมื่อไหร่พูดเรื่องเดิมพูดเมื่อไหร่ก็พูดเรื่องเดิมพูดเมื่อไหร่ก็ลงนาพูดเมื่อไหร่ก็ลงกองถ่ายพูดเมื่อไหร่ก็ลงเอกอะไรเนี่ยขยะคุยขยะกินมันเบื่อเพราะมันไม่เห็นพระคุณต้องดูเดวิดเปิดปากพูดไปยังไงพระคุณพระคุณรุนทวนพระเจ้าให้นั่นคืออะไรตกแต่งคนซิมเปิลด้วยของซิมเปิลแล้วคนซิมเปิลที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกลายเป็นคนที่ฉายพระสิริของพระเจ้าอย่างสง่างามเราจะเอาอะไรเนี่ยเราจะเลือกเอาไอ้อย่างที่แพงๆห่อข้างนอกหรือธรรมดาเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าเดวิดเลือกเอาอันที่สองพระสิริของพระเจ้าอ่านต่อจนถึงจบ48ยูดาเมื่อคนฟิลิสเตียมาลุกขึ้นมาเข้าในประเทศของข้าดาวิดดาวิดก็วิ่งเข้าหาแอบรบเพื่อกระทำคนฟิลิสเตียคนนั้นอย่างรวดเร็วและดาวิดเอาปืนลบโคลนย่างที่ต้นนอนของมาเราเห็นก้อนนั้นด้วยสายสติของฟิลิสเตียคนนั้นหน้าก้อนหลงเข้าไปหน้าตัวก็ลุกขึ้นมาที่เตียงดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียด้วยสติและก้อนที่ก้อนและก้อนคนฟิลิสเตียคนนั้นหลงและฆ่าเขาเสียดาวิดมีดาบในมือแล้วดาวิดก็ยืนอยู่เหนือคนฟิลิสเตียคนนั้นหยิบดาบของเขาชักออกจากปาก
ไรก็ตัวเองเป็นคนไปเอาดาบิดเอามารับราชการโดยมีหนังสือไปบอกเดวิดว่าเจสซี่เราจะเอาลูกของท่านมาเป็นไงรับราชการมาถึงตอนนี้มันงงว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มมันเป็นใครคนที่อยู่ในอาการของดีเพรสเป็นเวลานานๆจะ lost memoryวิ่งมากับพินมั้งเขาจะ loss อะไร memory ทั้งการที่ดาวิดเข้าๆออกๆไปๆมาๆคนผีเข้าคนผีออกอย่าไปเชื่อใจเพราะคนผีเข้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวพูดเรื่องเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องอย่าไปเชื่อคนเหล่านั้นเพราะอะไรไปมาคนที่มันอยู่กับดีเพรสถึงกระทั่งว่าเอาลูกของตัวเองเอาไปเถอะขอให้ยามตายเอาไปเถอะสมบัติให้เลยเอาไปเถอะภาษีไม่คิดเลยบ้าถึงขนาดนั้นไปมาคนที่ออกไปลบยังไม่รู้มันคือใครเป็นไปได้ไหมแสดงว่าการที่หลบหนีปัญหาของซาอูลเป็นเวลานาน40วันนะเดือนกว่าที่ถูกศัตรูมาเยาะเย้ยแล้วก็หลบอยู่ทำให้เขาเป็นไงสติแตกหรือสติแตกคนสติแตกนี่น่ะคืออะไรก็กลัวอะไรก็กลัวนิดสองตัวหน่อยก็กลัวแต่พอรู้แล้วว่าอะไรชัยชนะเป็นของเราแล้วทีนี้ล่ะสิไอ้ที่ความที่มันตื่นก็คือลูกใครลูกใครลูกใครวะก็มาก่อนมันก็รับใช้มึงนั่นแหละวะไอ้ทีนี้ตอนนี้คืออะไรลืมไปแล้ววะกลับไปฟื้นใหม่นี่คือสิ่งที่เราเองกลับมาเรียนรู้ในสิ่งที่เรียบร้อยจะแจงรู้ว่าค่ะเรียบร้อยแต่เราอยากจะให้บทเรียนของเราเรียบร้อยด้วยขอทุกคนอยู่ที่นี่ก่อนและถ้าหมดแล้วก็คือหมดภาคบ่ายนี้จะไม่มีอะไรแล้วสำหรับเรียนเพราะฉะนั้นอยากจะให้โฟกัสที่นี่จนจบแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราทานอาหารด้วยกันโอเคค่ะสำหรับบทเรียนของเราวันนี้เราลองมาดูเมื่อย่าตายก็หมายความว่าไงมันต้องตายแล้วที่มันจะตายตายแบบพิธีของใครของพระเจ้าไม่ใช่พิธีของเราแล้วที่ต้องตายด้วยอาวุธของใครของพระเจ้าไม่ใช่อาวุธของเราแล้วจะต้องตาย completelyไม่ใช่ตายแล้วฟื้นถ้าสมมุติว่าตายแล้วฟื้นเราเองจะต้องเผชิญปัญหาซ้ำวันนี้เราลองมาดูถ้าพระเจ้าเมตตาเราขอเราที่จะให้วันนี้เราพบคำตอบสำหรับปัญหาที่เราแบกมาเป็นเวลานาน The giant must fall เพราะฉะนั้นมันต้องลงขนาดว่าตอนที่เอ็นไปที่ที่ไหนบุ้มเดียวยักษ์ล้มไม่ได้หมายความว่ามันตายนะยักษ์แค่ล้มลงและทันทีทันใดเมื่อมันล้มลงดาวิดกับโมซีตัวน้อยเดียวดาวิดกระโดดขึ้นไปนะแล้วก็ไปเกี่ยวบนยักษ์แล้วอาวุธมีไหมไม่มีดึงดาบของใครหนักเท่าไหร่15 พาเสียบไปที่ไหนเสียบไปที่ตัวยักษ์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำเราอย่าไปใช้อาวุธของเราฆ่าคนอื่นเราอย่าไปใช้วิธีการของเราฆ่าคนอื่นเขาใช้อาวุธอะไรฆ่าคนของพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตให้เราใช้อาวุธของเขาที่จะกลับไปคืนสนองเขาเองจะไปห่วงใครบ้าเราเจ็บปวดขนาดไหนเราด่าเราจนกระทั่งมากินนรกจบกับเป็ดเจ็บปวดเข้าไปถึงกระดูกเจ็บขนาดไหนต้องไปคืนกับจบกับเป็ดกูจบกับเป็ดไปมาคืออาวุธของใครเราเองฆ่าเขาเองเขาด่าเราอะไรเราด่าเขานั้นสิ่งที่เขาทำกับเราพระเจ้าจะเอาอันนั้นคืนสนองเขาเมื่อมันไม่ใช่ของพระเจ้าอย่าแตะ
มื่อไม่ใช่พิธีของพระเจ้าอย่าทำสิ่งที่เป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะเตรียมวันที่ยักโลกและวันที่ยักลงพระเจ้าจะให้เราสง่างามที่นี่ไหนกระโดดขึ้นไปจืนปนปัญหาอย่าหลบอยู่ใต้ปัญหายักลงและอย่าไปถ่ายโลกกับยักโพสขึ้น Facebook ไม่ใช่มันล้มแล้วเราเองไม่ต้องเอากล้องถ่ายรูปกระโดดขึ้นไปก่อนเพราะตอนนั้นมันล้มมันยังไม่ตายแล้วพระเจ้าให้เราจัดการคืออะไรตัดคอตัดลมหายใจมันตัดความสัมพันธ์กับมันตัดรากของคืนออกจากชีวิตตัดทุกอย่างที่มันพันเราดึงเราเข้าไปมีส่วนกับมันใหม่อย่าลืมมันแค่ล้มนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมถ้ามันแค่ล้มมันสามารถเป็นยังไงลุกขึ้นมาได้ถ้าลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ใครโดนคนแรกจะนั่งถ่ายเฟซบุ๊กแล้วถ้าสมมุติพระเจ้าบอกว่ายังไงฮะตัดคอไปก่อนแล้วไปคือไอ้ซาร่าหรือซาร่าหวังเรื่องการถ่ายรูปมากขอถ่ายรูปมาเป็นอันดับแรกถ้าพระเจ้าบอกว่ายังไงนี่คือวิธีของพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้กำลังแก่เราดาวิดจะได้ดึงสิบห้าปอนด์เท่ากับข้าวสารเป็นยังไงวันนั้นยายุพาวันนั้นยายุพาซื้อข้าวสารแล้วขอน้องจอยบอกว่าน้องจอยขอยกน้องจอยแจ้งทำเป็นยกตัวตรงตรงพอขึ้นมาในรถพึ่งมาชนะ15ข่าวลองคิดดูเถอะมันไม่มีเวลาคิดนะเมื่อยักมันล้มไม่มีเวลาคิดนะจะดึงท่าไหนดีใช้วิธีไหนดีมินิที่เราเองชนะจะไม่มีเวลาคิดจะต้องรีบจัดการตัดความสัมพันธ์ตัดลมหายใจตัดสิ่งที่มันจะเป็นเยื่อเป็นใยผูกเรากับมันชันจีชันใจเมื่อมันคอขาดมันลุกขึ้นมาในชีวิตของเราไม่ได้อีกต่อไปลองดูนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องเรียนรู้ประการแรกเมื่อมันจะล้มเราเองต้องเข้าใจว่าใครเป็นคนทำให้มันล้มพระเยซูคริสต์ bigger than จัวจันน้องใหญ่มาเนี่ยพระเยซูคริสต์ใหญ่มาเพราะพระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่หมู่บ้านเบเลเฮมเราเองต้องไปเจอขนมปังก้อนนั้นเรียกว่าจีซัสนั่นคือสิ่งที่เราเองจะต้องพบขนมปังที่ให้ชีวิตเพราะว่าเราได้ชีวิตแล้วพระองค์เองจะเป็นผู้ทำให้เราเองแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่ด้วยคำพันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจอันนี้ว่าNobody can defeat the giant. ไม่มีใครรวมทั้งเราด้วยไม่มีใครไม่ต้องขอความช่วยเหลือใครเมื่อปัญหาเกิดขึ้นทันทีทันใดเดี๋ยวยกหูโทรศัพท์แล้วบอกว่าโอ้แต่ละพี่อินนี่อีกครับช่วยด้วยโอ้พี่อินขาช่วยด้วยตายหาแล้วไม่มีพี่อินนี่เยอะเลยโลกนี้แต่พี่อินคนเดียวพี่อินนั่นน่ะที่คือเมื่อไหร่ตาที่เจอปัญหาหน้าพี่อินลอยมาบังทำให้หนูต้องยกมาจำได้ไหม King's people เป็นยังไงมันจะเป็นคนประเภทยกย่อพ่อบ้านประจบประแจงสอบพ่อขายผ้าเอาหน้ารอดพยายามที่จะใช้คนเป็นอาวุธเป็นเครื่องป้องกันตัวเองหลอกเก่งลายเพราะฉะนั้นเราลองดูวิธี nobody ให้คิดตรงนี้ nobody มีอยู่คนเดียวถ้า Jesus is the biggestในชีวิตของเรามีคนเดียวที่ช่วยได้คือพระเยซูคริสต์และกับพระเยซูคริสต์เราไม่ต้องใช้อาวุธเชื่อมต่อไม่ต้องใช้คำพูดร่ำรวยโอ้ข้าแต่พระเยซูเจ้าเราไม่อ่านสดุดีบทที่หนึ่งถึงบทที่150ถึงจะมีวิธีการอธิษฐานที่พระเจ้าชอบมาไต่ข้าแต่พระเยซูเจ้าข้าพระองค์พระองค์เจ้าข้าพระองค์พระราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่ไม่ต้องถ้าสมมติว่าเราเองนั่นน่ะจะดีฟีตจะสู้กับยักษ์พระเจ้าให้เราพูดคำเดียวบอกว่าพระเจ้า
magnificent, wonderful. นั่นน่ะคือไม่ต้องไปถ้าสมมติใช้คำใหญ่พระองค์จึงตอบเร็วหน่อยเด็กตัวไม่ต้องเสียสมองคิดพระองค์มาพระองค์บอกว่าซิมเปิลบอกว่าซิมเปิลขอเดียวมีพระองค์ช่วยได้ก็อะไรเป็นภาษาที่เรารู้เรื่องพระเจ้าก็รู้เรื่องเอาล่ะทำไมพระเจ้าให้เราใช้ซิมเปิลติเพราะเห็นว่ายักษ์นั่นอ่ะมันสูงใหญ่มันบังเราวิทย์นะอย่าลืมนะเวลาอยู่เนี่ยเราไปอยู่กับเงามันเงายากที่มันไม่สนุกมันเหมือนผีอำมันเหมือนกับอยู่ในท่ามกลางขมุขมัวมันเหมือนกับเมฆคลุมมันเหมือนกับจันทรุปราคาสุริยุปราคาแม่มันอะไรอีกที่อีกครอบเต็มไปหมดแล้วเราไปอยู่ภายใต้บรรยากาศแบบนั้นเราเองไม่มีทางออกของปัญหาเพราะมันสูงไม่ใช่แค่สูงมัน strongest มันมีกำลังมากกว่าเราแค่มันตกใจแล้วก็จะหลบแล้วเพราะมันมีกำลังมากกว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหายักษ์ใหญ่ตัวใหญ่เมื่อมันเองรู้ว่ามันไม่ต้องทำอะไรยืนอยู่เฉยๆเราก็กลัวมันแล้วเราเองได้เปรียบก็เสียเปรียบเมื่อเราเสียเปรียบมันเรารู้ว่าตะโกนประโยคเดียวคืออะไร God help me please simple อ่ะลองดูทำไมพระเจ้าให้เราพูด simple ดีใช้ simple ดีเพราะเห็นว่าเราเองไม่ได้ฝึกมาเพื่อจะลงสู่สนามแบบนักรบเราไม่ใช่ warrior เพราะเราเป็นแค่อะไร David เมื่อเราไม่ใช่ warrior เราไม่รู้ว่าแนวรบเป็นยังไงลองดูซิไอเด็กน้อยนี่มันเต้นมันเหมือนกับไปแมงก้องแก้งอะนะวิ่งเข้าสู่สนามรบเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้เป็นแมงก้องแก้งคนของพระเจ้าที่จะต้องเป็นอะไรไร้เดียงสาไม่ต้องมีเดียงสาพระเจ้าอยากจะเห็นเราไร้เดียงสากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องพรีเทนที่จะเป็นอะไรนักรบไม่ต้องพรีเทนที่จะเป็นคนแข็งแรงไม่ต้องจะเป็นพรีเทนที่จะเป็นคนมีอำนาจเพราะพระเจ้าบอกว่ายังไงเราเองขอเป็นคนไร้เดียงสาอย่าเดี้ยงเพราะเห็นมีเดียงสาเพราะเห็นว่าถ้าสมมติเราเดี้ยงเพราะเดียงสาเยอะเกินไปพระเจ้าก็เกินที่จะเอื้อเราได้เพราะเราแผนการเยอะพอแผนการเยอะเป็นยังไงพระเจ้าบอกว่าเรียนผูกก็ต้องรู้จักเรียนแก้แก้ก่อนพระองค์ถึงจะสามารถช่วยแก้ได้เอาละต้องดูระวังสิ่งนี้อย่าให้เกิดขึ้นกับท่านชีวิตของเราเนี่ยเวลาอยู่กับคนในโลกนี้เราแอสโซซิเอทกับคนทั้งเชื่อได้ไหมเชื่อลองดูสิในแค่หวังคำนั่นน่ะฝั่งนึงเชื่อพระเจ้าอีกฝั่งนึงไม่เชื่อพระเจ้าแล้วไอ้คนที่มันยืนกลางเขาที่มันมาข่มขู่เราเนี่ยเคยพูดอย่างนี้ไหมเพื่อนร่วมงานเคยพูดอย่างนี้กับเราไหมไอ้คนที่รู้จักเราดีเคยพูดเลยนะ you are worthless ไอ้ไรค่ะ you are powerless อันที่ไม่มีหน้าอะไรสักอย่าง you are just like your God เพราะอะไร you got to คนจับตึงตายที่ไม้กางเขน powerlessในที่สุดแล้วไอ้คนที่ตามมาทั้งหมดไปจบที่ความตายบนไม้กางเขน so what อย่าให้ใครดูถูกพระเจ้าเหตุเพราะว่าเห็นเราตายไม่ใช่พระเจ้าเราตายถ้าเราเองทำอะไรไม่ได้สักอย่างพูดอะไรไม่เป็นสักอย่างเท่ากับว่าเราเองอะไร powerless speechlessworthless ทุกอย่าง less หมดและนั่นแหละที่เขาถึง mocking God ว่าตายแล้วถ้ายากตายพระเจ้าของเราต้องทรงพระชนอยู่เมื่อยากยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าของเราก็ตายแล้วถ้าพฤติกรรมยากยังวนเวียนอยู่กับเราแสดงว่าพระเยซูคริสต์ถูกตรึงถาวรตายบนไม้กางเขนฝังแล้วก็ไม่เป็นขึ้นมาใหม่อีก
ครั้งหนึ่งที่จะเป็นความหวังของเราแต่หากพระองค์ไม่ใช่เป็นแบบนั้นเราเองจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่จริงพระเจ้ามันต้องตายเหตุเพราะพระเจ้าเป็นจริงมีชีวิตจริงในชีวิตของฉันWhen you carry คนร้ายแอบอันนี้ระวังดีบางทีไม่ใช่คนร้ายแอบ carry เรานะเราไป carry อย่าลืมว่ามันกี่ฟุตอ่ะแล้วเราไปอะไร carry มันลองดูอาการ carry ของหนักเป็นยังไงเลยน้องจอยวันนั้นอ่ะแม้กระทั่ง pretend ว่าตัวเองไม่หนักแก้มทำเป็นตัวตรงเดินถือกระสาหุ้นลูกเราเก่งแล้วอยู่ในรถรอ standbyเขาที่เก่งแบบดูสิถือ15ปอนด์โอ้โหเหมือนจะถือถุงโอ้25ปอนด์โอ้โหเนี่ยแล้วก็พรีเทนทำตัวตรงและเดินสง่างามเอาข้าวสารมาเก็บไว้ที่หลังรถให้เรานั่งอยู่ในรถพราวมีลูกของเราบ้างเลยลูกของเราจะต้องยกเราได้วันหนึ่งคิดไปอย่างนั้นแหละแต่พอขึ้นมาบนรถความจริงเปิดเผยคืออะไรกูมันว่าจะหนักชิบหายเลยเรากำลังแครี่ก็ร้ายแอบหรือไม่แล้วพีเทนทำเป็นเหมือนว่าเรามีกำลังที่จะเดินหน้าต่อทั้งทั้งที่เราตายแล้วทั้งทั้งที่เราเหนื่อยสายตัวแทบขาดทั้งทั้งที่เราสู้ไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังพีเทนแกมีชีวิตอยู่โดยยอมแบกโคลายแอบไว้ทั้งตัวมันหนักมันเหนื่อยมันลำบากแต่บอกให้ใครรู้ก็ไม่ได้เพราะอะไรอายเขาเพราะคนอื่นจะรับไม่ได้ว่าตัวเองกำลังแบกอะไรอยู่โคลายแอบแล้วบางทีบอกใครไม่ได้เพราะอะไรโคลายแอบที่เราแบกนี่มันน่าอายโคลายแอบที่เราแบกนี่คืออะไรสังคมรังเกียจก็เลยแอบที่เราแบกนี่คืออะไรความลับส่วนตัวก็เลยแอบที่เราแบกนี่คืออะไรภาระส่วนตัวคนอื่นช่วยไม่ได้เมื่อเราแบกมันเอาล่ะลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่มีผลดีเลยแซ่บเราเองอยู่ที่ไหนยิ้มไม่หอเพราะอะไรเพราะเราแบกโคลายแอบทำให้หัวคิ้วเราชนกันน้องชายบอกว่ามาม่านี่แหละมีความสามารถพิเศษมากเลยคือเวลามาม่าอ่านอะไรหัวคิ้วมาม่าจะต้องนี่มาม่าระวังนะร่องตรงนี้นะเพราะว่ามาม่านี่นะตอนนี้อายุปูนี้แล้วมาม่าไม่มีริ้วรอยดำดำเลยอ่านใช่ไหมใช่เมื่อเราเองแบกมันเราเองจะจมอยู่กับความเวลาคนแซ่บนี่นะเวลาเราพูดด้วยกับเขานี่นะเขายิ้มไม่เป็นอ่ะเขาเอนจอยชีวิตไม่เป็นเพราะว่าเขาจะพยายามที่จะหัวเราะแต่มันเป็นหัวเราะที่ไม่หัวเราะมันเป็นยิ้มไม่ออกมันเป็นความเฮงมันเป็นทะเลทรายมันเป็นหญิงหมันหัวเราะแบบหญิงหมันหัวเราะแบบเดินทะเลทรายไม่เป็นร้อนที่หายก็เดินอย่างเงี้ยนั่นคืออาการของคนอยู่ใน sadness ของชีวิตอ้าวยังไม่แค่นั้นเมื่อแบกโคลายอ่ะบิทเทอร์เนสกัดกินทุกส่วนคงไม่หมดทุกส่วนจิ้มไม่ได้แตกไม่ได้พูดอะไรถูกหูไม่ได้เฮ้ยนี่ทำไมไม่ไปแอปไฟดิสบิลิตี้เพราะอะไรรู้อยู่ว่าโอ้ถึงตายไปทุกส่วนนะก็ยังมาย้ำอยู่ตรงจุดนั้นบิทเทอร์เนสแตกไม่ได้แต่ปุ๊บเป็นไงเลยเบอร์แต่มาดูอย่างนั้นแล้วมันเป็นยังไงนะใครก็แตกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะเราก็ยังเป็นอะไรไม่ใช่แตกไม่ได้อย่างเดียวมีการประกาศให้รู้แหละฉันมีปมด้อยในเรื่องนี้นะห้ามมาพูดจะละเลยมีปมด้อยในเรื่องของเรื่องอารมณ์วันไหนเมนมาห้ามเด็ดขาดนะนั่นเรากำลังรักษาอะไรไว้Bitterness เปิดหมดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้เปิดเผยหมดแล้วเราเก็บความขมขื่นเอาไว้ในชีวิตบางทีนี่น่ะคนอื่นแตกเราก็เจ็บ
และบางทีเราไปบอกคนอื่นว่าอย่าแตะไอ้ที่มันเจ็บแต่เราไม่ยอมรักษาเพราะเราเลี่ยงที่จะไปแบกมันแทนที่เราจะเยียวยารักษามันนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความขมขื่นไม่ใช่แค่นั้นความรู้สึกติดตัวไปทุกคนทุกแห่งเราผิดไม่ต้องรอให้คนอื่นว่าเราเราว่าเราผิดแต่ถ้าคนอื่นมาว่าเราผิดเอาเรื่องเพราะอะไรมันผิดอยู่แล้วยังมาซ้ำเราอีกเหรอไม่เห็นอกไม่เห็นใจเอากลายเอาความผิดมาเป็นสงครามที่อย่างนี้สู้เก่งแต่เวลาให้ออกไปลบกับโกลายแอดของตัวเองดันผาไม่ลบแต่เวลาแบกโกลายแอดเนี่ยปกป้องโกลายแอดเฮ้ยอยู่นิ่งๆเดี๋ยวพี่สู้เองอยู่ก็แน่นๆนะโกลายแอดไม่เป็นไรถ้าไม่สวยไม่เป็นไรขอพี่สู้แทนน้องเลิกแบกโกลายแอดมันจะเป็นอะไรก็ตามแล้วเราดูวันนี้พระเจ้าเซฟเราฟรีพระเจ้าพูดเราประโยคนี้จำให้ขึ้นใจและท่องเอาไว้ You can live free ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป You can live free พอรู้แล้วว่า No more Goliath ที่มา conquer ชีวิตเราที่มาควบคุมชีวิตเราที่มัน take over ชีวิตเรามันตายแล้วมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วอะไรที่มันตายความกลัวสารพัดกลัวบางคนกลัวที่สูงกลัวที่ต่ำกลัวในห้องกลัวมืดกลัวสว่างกลัวนั่งรถกลัวขึ้นต้นไม้กลัวผีกลัวสารพัดสารพัดความกลัวที่เป็นอยู่วันนี้ใครเซฟเราฟรีฟรีแล้วฟรีแล้วไม่มีความกลัวมาหลอกมาหลอนเราต่อไปได้บางทีบางคนกลัวโควิดผีนั่นแหละหนูไม่กลัวกระมวลวันน้องจะพูดบ่อยๆแต่ที่หนูกลัวนั่นคืออะไรหนูกลัวคนไม่กลัวใครทั้งนั้นผีก็ไม่กลัวคนก็ไม่กลัวกลัวทำไมเพราะใครเซ็นเราฟรีพระเจ้าเซ็นเราฟรีไม่ต้องแบกโกลายแอดถ้าไม่มีโกลายแอดไม่มีความกลัวเมื่อไม่มีความกลัวเราเองเดินไปที่ไหนเดินอย่างสง่างามไม่ต้องไปประกาศว่าผีไม่กลัวคนไม่กลัวหมาไม่กลัวโอเคบางทีเนี่ยหนูกับหมาบ้านกัดกันฟัดกันไม่ต้องไปโฆษณาความยิ่งใหญ่ไปกัดไปฟัดหมาบ้านเพราะฉะนั้นไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะพระเจ้าเซฟเราฟรีประการที่สองไม่ต้องกลัวการถูกปฏิเสธไม่ว่าจะไปที่ไหนอย่ากลัวก่อนจะไปสมัครงานกลัวก็ปฏิเสธโอ้ยแต่แล้วเวลาอินเทอร์วิวทำยังไงมั่งโอ้ยแต่แล้วความสามารถไม่มีภาษาอังกฤษพูดไม่ได้โอ้ยแต่แล้วความสามารถทำอาหารไม่เป็นโอ้ยแต่แล้วทำความสะอาดไม่รู้ว่าฝรั่งเขาทำความสะอาดยังไงระบบฝรั่งระบบของเราไม่เหมือนกันเราอยู่ง่ายฝรั่งไม่อยู่แบบลึกลับซับซ้อน no fear ที่จะถูก rejectถ้าเขาเกิดมาเป็นคนเขารู้ว่าทำยังไงเราก็เกิดมาเป็นคนเรียนรู้ได้ว่าจะทำอย่างไรเพราะโลกนี้ไม่สามารถที่จะปฏิเสธเราได้หากเรา willing to learn ถ้าเราไม่ willing to learn new things เราเองก็แบกต่อไปตลอดชีวิตทำงานอะไรก็ไม่ได้ไปสมัครงานอะไรก็ไม่ได้ไปช่วยใครทำอะไรอะไรก็ไม่ได้เพราะอะไรกลัวตัวรีเจ็คกลัวไม่เป็นที่ยอมรับกลัวสวยไม่พอไม่ต้องเรื่องนี้จะไม่กลัวเลยเรื่องสวยไม่พอมันมีมากจะให้อีน่ามันมีอีน่ายังเหลืออีก4ก้อนใช้ไปแค่ก้อนเดียวทุกวันเนี่ยภายใน60ปีภายใน60ปีใช้ไปแล้วแค่ก้อนเดียวเลยกลัวอะไรอันที่สามลองดูนะบางคนนี่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนสะดวกสบายนะอยู่บ้านเป็นลูกหนูไม่เคยทำงานถ้าสมมติไปตอนนี้ก็ถูกกลั่นแกล้งถ้าสมมติเขาจะใช้แรงงานไม่สามารถที่จะไปต่อรองกับงานได้ถ้าสมมติว่าต้องขึ้นสับเบอร์ชัดเจนไม่กลัวเลยเรื่องของประชาชนขึ้นสับเบอร์อย่าให้อ้อยนิดค่ะเพราะว่าเวลาไปสับเบอร์แล้วไปรู้เหนื
หนือใต้ออกตกแม่มันมีอยู่วันหนึ่งพาลูกไปดูหนังบางคนให้ตั๋วฟรีไปดูที่เว็บไซต์เขาบอกว่าอาจารย์ลงหลุมนี้นะค่ะเอ๊ะพอหลังจากนั้นหนังเลิกพาลูกลงหลุมเขาบอกว่ายังไง cross จาก west to east มันมี s กระโดดขึ้นเลยในฐานะที่เราเป็นแม่นกแม่ไก่แม่เป็ดแม่ไก่ลูกขึ้นมาพอขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเร็วเนาะพอไปถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วลงพอลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินไปเดินมาอ้อมาแล้วพอดีขึ้นขึ้นไปอีกเอาเดินข้ามไปเวสไซอีกรอบเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอากลับมาหลงเลยว่าลงเอสมาอีกแล้วออกขึ้นกับไอ้เก่าที่ลูกบอกว่าไอ้จริงเลยมาม่าจ๋าไอ้คนโคตรทางกินนะความไม่มั่นใจเริ่มเกิดขึ้นมีซ้ำติ้งรอทำให้ทั้งลูกยังทักแม่ในกระดาษนี้มันจะต้องใช้วิธีของผู้ใหญ่ทำไงดีเว้ยเฮ้ยเอาเจ้าหน้าที่พวก security แล้วมันเซฟสุดเพราะว่าอยากไปเราไม่ได้ยินเงี้ยมันบอกว่าเดินขึ้นไปข้างบนขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปถึงนี่นะไปดูอัพนะอัพนะอัพเสร็จแล้วไปอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วไปอัพยังไงวะเนี่ยเขาไปถึงพยายามไม่หมดสังเกตดูนะคนไปไหนไม่เป็นไม่เคยออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเนี่ยนะแล้วก็ดูคนไม่เป็นนะมันจะดูแต่ป้ายแล้วก็ใครจะมาชนเธอเนี่ยนะพอจับลูกสองคนแค่นี้เองชีวิตเนี่ยชูการบริวารมาถามทุกคนลูกบาปนี่ยังถามเลยทำยังไงลูกไม่เฟรนทำไมลูกแล้วมันอันนั้นมันไม่ยอมเลยนะไม่ไอ้คนนั้นแต่ชิวเราก็ไปชิวทุกคนไอ้ตาเลยเซเลบร์ไอ้คนที่เป็นตาหลังมันก็หยุดเกิดก่อนแค่นี้ help me please เราก็ต้องฉลาดแค่นี้ help me please ไอ้นั่นมันมีวิธีลูดกับมันนะเราลูดไม่เป็นไม่ลูดกับได้เลยพอมันปุ๊บชี้มันก็ให้เราไปขอบคุณพระเจ้าว่าประสบการณ์ทั้งนั้นไปเลยไปเก่งครั้งเดียวไม่ทำให้ปัดเออ thank you ไม่หรอกมาจากบทเรียนถามว่าชีวิตของคนเราจะอยู่ใน comfort zone อย่างนั้นนี่คือแค่ตัวอย่างตลอดชีวิตไม่ได้เพราะเราเองจะไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากนอกโลกเลยถ้าพระเจ้าให้เราเองออกจากความสนุกสบายของชีวิตของเราอะไรคือสนุกสบายของชีวิตบางคนชอบเลี้ยงแบบไหนนะก็มีกลุ่มอธิษฐานการพูดอธิษฐานก็อธิษฐานไปสิโทรศัพท์มาหนูไม่ค่อยสบายขออธิษฐานหน่อยเลี้ยงแบบไม่เป็นอะไรก็บอกว่าเป็นอะไรความเลซี่มันทำให้คนจากตัวเองอยู่ในกลุ่มของแบกใจอยู่ตลอดเวลาเลิกบอกว่าไง God set me free พระเจ้า set us free เราเองไม่ต้องแบกมาแล้วนี่คือสิ่งที่ได้เก็บลองดูไอ้ตัวนี้บางคนมีเยอะบางคนมีความโกรธอยู่ในตัวความโกรธเนี่ยบางทีเนี่ยโกรธเพราะตัวเราเองทำแล้วไม่ได้อย่างใจบางคนโกรธเพราะคนอื่นเนี่ยไม่เป็นอย่างใจที่เราเองอยากให้เป็นบางคนเนี่ยนะคือพาลเกเรคือนักโกรธอาชีพบางคนโกรธอาชีพเห็นขี้ก็โกรธเห็นเที่ยวก็โกรธและบางทีบางคนเนี่ยนะคือพาลโกรธไปหมด
ไปทำอะไรเอาละขอดาวาเพราะความโกรธคนโกรธเนี่ยคือระงับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่อันนั้นคือยักษ์ตัวใหญ่ไอ้ยักษ์ตัวใหญ่ถ้ามันกระโดดขึ้นสู่หลังเราอย่าลืมว่าผลที่เกิดขึ้นเราเห็นแล้วมันไม่สวยงามวันนี้พระเจ้าบอกว่า you can live free live free จากไหนจากแองเกอร์มันจะเป็นใครทำก็ได้บางคนบอกว่าไงพ่อทำบางคนบอกว่าไงแม่ทำบางคนบอกว่ายังไงแองเกอร์มาจากบรรพบุรุษทำไม่ต้องโทษไม่ต้องโทษปีปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามเรารู้จักมันสำคัญว่ารู้จักมันวันนี้บอกพระเจ้าบอกว่า God help me พระเจ้าจะ set you free อันสุดท้าย addiction ทุกวันนี้ addict major addict คืออะไร drug majorเนเจอร์แอดดิคคือบางคนแอดดิคกับอาบิวซีฟไอ้พวกที่จะต้องตบตีถึงจะมีความสุขไอ้พวกที่จะต้องไอ้อาบิวซีฟไม่ว่าเวอร์บอลอาบิวส์หรือว่าฟิสิกอลอาบิวเพราะฉะนั้นไอ้คนประเภทนี้แอดดิคติดถ้าไม่ได้ทำแล้วไม่มีความสุขเอาละเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ชิ้นใหม่คือโทรศัพท์นิวเมเจอร์แอดดิกเต็ดมีคนทำแบบสำรวจบอกว่าแต่ละคนที่มีมือถือนั่นน่ะต่อเขาบอกว่าอย่างนี้ต่อคนนี่น่ะต่อคนนี่น่ะต่อเดือนอันนี้ก็ต่อเดือนนะกดเข้าไปเนี่ยประมาณ8ละเลข0แปดหมื่น80,000ครั้ง80,000 ครั้งเนี่ยนะยังไม่รวมไอ้ที่จ๊อกๆแจ๊กๆหมายความว่ากดอันนั้นเข้าไปพอมันพับอันนั้นขึ้นมากดอีกยังไม่รวมไอ้ที่มันกดที่มันพับขึ้นมากดที่เมเจอร์กดเมเจอร์กดคืออะไรกดไลน์บางคนอยากสำรวจว่าไอ้นี่มันอ่านของเราหรือเปล่าว่ากดอีกเพราะฉะนั้นไอ้นั่นคืออะไรเมเจอร์กดบางทีเนี่ยกด YouTube ถูกนั้นถูกนี้ถีบนั่นถีบนี่บางทีเนี่ยถีบหนังบางทีแต่ละเรื่องเข้ามานั่นน่ะกลายเป็นแอดดิกที่อันตรายที่สุดคือละมุกอาณาจักรและตอนนี้กำลังทำงานของมันอย่างเกิดผลสำหรับการกดเข้าไปละมุกอาณาจักรและตอนนี้แม้กระทั่งว่าทางราชการพยายามที่จะพูดเรคคอร์ดสำหรับคนที่ไอ้พวกพอร์โนกราฟีคือไอ้พวกนี้ต้องรีจิสเตอร์เข้าไปเพราะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายถ้าไม่ที่ไหนก็ตามถ้าสมมุติไอ้นั่นคือยักษ์ที่มาแบกมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารัฐบาลออกกฎมาแล้วห้ามเขามันอยู่ที่ว่ามันเอากฎของพระเจ้าห้ามตัวเองได้หรือไม่สำหรับพระเจ้าเมื่อเราร้องทูลแค่เพียงคำเดียวบอกว่าพระเจ้าช่วยด้วย God please help me พระองค์จะ set us free ยากล้มทั้งยืนแล้วพระเจ้าบอกว่าเมื่อมันล้มแล้วอย่าไปต่อความสัมพันธ์กับมันจุดความสัมพันธ์แล้วเปลี่ยนความสัมพันธ์รู้ชีวิตที่มันกำลังเปิดกว้างจะต้อง replace สิ่งใหม่นั่นคือพระคำของพระเจ้าเท่านั้นร่วมใจกันดีครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจแล้วพระองค์เจ้าว่าข้าพระองค์ทั้งหลายแต่มียักษ์ใหญ่หลายประการ